บรรดาท่านพระภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานก็คงจะเหลืออีกประมาณ30นาทีแต่ถ้าว่าก่อนหน้าที่จะเจริญพระกรรมฐานก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายเพื่อจะได้ทราบถึงจริยาวัดที่เราจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำที่จะกล่าวต่อไปนี้เรียกว่าความประพฤติหรือว่าตามพระบาลีท่านเรียกว่าจรณะคำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติมี15อย่างด้วยกันสำหรับจรณะนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีหรือว่าภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาตลอดจนทั้งบรรดาบาสกบาสิกาทั้งหลายที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหวังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทรงจรณะ15ไว้เป็นเบื้องต้นคำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติความประพฤติ15อย่างนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคถึงผลเป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าท่านหลายปฏิบัติได้ท่านก็เรียกกันว่ากัลยาณชนคือเป็นคนดีตามคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนยังไม่เรียกว่าอริยชนทั้งนี้ก็เพราะว่าถือว่าเป็นภาคพื้นเบื้องต้นฉะนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ดีบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำไว้เอาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าท่านผู้ใดบกพร่องในจริยะในจรณะคือความประพฤติ15อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าท่านทั้งหลาย ไม่ได้มีใจเข้าถึงคือมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงและก็ไม่ได้มีหวังในความประพฤติดีประพฤติชอบจริง ถ้าจะบวชเข้ามาก็ถือว่าสักแต่ว่าบวช ถ้าจะถือว่าเป็นการอยู่ในหมู่คณะเราก็ถือว่าเป็นกาฝากเท่านั้น ไม่ใช่เนื้อแท้ของต้นหมายความว่าไม่ใช่เนื้อแท้ในฐานะที่วิสาวะขององค์สมเด็จพระทศพลดังนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็จดจำไว้เป็นอันดีและประพฤติปฏิบัติตามการประพฤติปฏิบัติตามก็หมายถึงว่าจำไว้ให้ได้แล้วก็ประพฤติตามนั้นควบคุมกำลังใจให้อยู่ในเขตของความประพฤติ15อย่างตามที่จะกล่าวไปแล้วนี้แล้วก็จงเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าเราประพฤติตามได้ตามแบบฉบับ15ประการนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าท่านเป็นพระก็ยังไม่เรียกว่าพระยังเรียกว่าสมมติสงฆ์เป็นอนุว่าเรายังไม่ใช่พระแท้กันนี่สำหรับจรณะ15นี้จะได้เป็นเครื่องวัดใจของท่านว่าท่านเองสมควรเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นหรือไม่เพราะว่าถ้าปฏิบัติได้ตามแบบฉบับคือในจรณะได้แก่ความประพฤติ15อย่างนี้
ถือว่าเป็นกัลยาณชนประสมควรว่าจะเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นได้แต่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้ารวมความว่าถ้าเราปฏิบัติได้ทั้ง15อย่างนี้ครบถ้วนก็ถือว่าบางทีถ้าเราเผลอเราก็ยังลงนรกได้ถ้าเราไม่เผลอเราก็สามารถไปสวรรค์ไปพรหมโลกได้แต่ว่ายังไม่เข้าเขตจุดอันดับเริ่มต้นคือพระโสดาบันเพียงเป็นแค่จุดเบื้องต้นนี้ก็ขอทุกท่านต้องโปรดจำและเข้าใจปฏิบัติให้ได้ด้วยถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ขอที่โปรดว่าทราบว่าท่านเองที่เกิดมาแล้วนี้รู้สึกว่าจะขาดทุนสำหรับจรณะ15นี้ท่านแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันสำหรับหมวดต้นมีอยู่4ข้อคือ1ศีลและสมถะถึงพร้อมด้วยศีล2อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์3โภชเนมตัญญูตารู้ความพอดีในการบริโภคอาหาร4ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่นี่เป็นหมวดที่1 4ข้อสำหรับหมวดที่2ท่านเรียกว่าสัทธรรมมี7ข้อคือข้อ5ศรัทธาความเชื่อ6หิริความละอายแก่ใจ7โอตัปปะความเกรงกลัวผลของความผิด8พหุสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือศึกษามามากจำได้มาก9วิริยะมีความเพียร10สติระลึกได้11ปัญญาความรอบรู้สำหรับที่กล่าววันนี้เป็นหมวดที่2สำหรับหมวดที่3ท่านกล่าวว่าสำหรับหมวดที่3นี้มี4ข้อด้วยกันได้แก่ฌานได้แก่พวกรูปฌานคือ12ปฐมฌานฌานที่1 13ทุติยฌานฌานที่2 14ตติยฌานฌานที่3 15จตุตฌานฌานที่4นี่เป็นอนุว่าสำหรับจรณะ15นี้ถ้าเราพิจารณาแล้วทั้ง15ข้อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้สอนถึงความเป็นพระโสดาบันคือเข้าขั้นพระอริยเจ้าเป็นกิจเบื้องต้นที่พวกเราจะพึงต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติในที่นี้ก็หมายถึงความว่าระมัดระวังไม่ให้ใจของเราเข้าไปเกลือกลั้วกับสิ่งที่เป็นอกุศลที่จะเป็นผลเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ได้แก่อบายภูมิเป็นต้นต่อแต่นี้ไปก็จะขออธิบายเป็นข้อๆในหมวดที่1ข้อที่1ท่านกล่าวว่าศีลและสมถะถึงพร้อมได้ศีลคำว่าศีลบรรดาพระทั้งหลายก็ได้แก่พระวินัยที่มาในพระปาฏิโมกข์แล้วก็มาทั้งนอกปาฏิโมกข์ที่เราเรียกกันว่าอภิสมาจารย์สำหรับสมณเณรก็ต้องปฏิบัติในศีล10ให้ครบถ้วนแล้วก็มีเสขีวัตรอีก75รวมเป็น85สิกขาบทสำหรับอุบาสกอุบาสิกาอันดับต่ำสุดก็จะต้องมีศีล5บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลสำหรับพระบรรดาพระทั้งหลายที่ศึกษากันมามักจะมีความเข้าใจว่าอาบัติหรือว่าศีลที่เรารักษาเรามีทางแก้ตัวได้เว้นไว้แต่อาบัติปาราชิกถ้าอาบัติปาราชิกต้องเข้าแล้วต้องขาดจากความเป็นภิกษุสำหรับสังฆาฏิเศษไม่ต้องพอแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะพ้น
แล้วก็อาบัตินอกนั้นถือว่าเป็นอาบัติประเภทเบามาต้องคนแล้วเราเทศนาบัตรแล้วก็ปรงอาบัติก็หายความจริงถ้าว่าท่านทั้งหลายมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าจะสงสารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิกขาบททุกสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้เราละเว้นคำว่าศีลนี่เป็นคำสั่งสำหรับธรรมะเป็นเครื่องปฏิบัติท่านเรียกว่าคำสอน คำสั่งนี่ก็หมายถึงว่าสั่งให้เราละไม่ประพฤติตามนั้นไม่ละเมิดสิ่งใดที่ทรงห้ามไว้เราจะไม่ละเมิดทุกอย่าง ท่านี้ถ้าเราเมื่อสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งตามที่ท่านสอนกันมาบอกว่าแสดงอาบัติตกสำหรับพระต้องระมัดระวังให้มากไม่ว่าพระก็ดีเนรก็ดีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นคนที่ชาวบ้านกราบไหว้บูชาก่อนที่เราจะมาบวชปิดามารดาเราต้องไหว้ท่านญาติผู้ใหญ่มีปู่ย่าตายายเป็นต้นเราต้องไหว้ท่าน นี่การอุปสมบทบรรพชาท่านถือว่าเป็นสามัญญผลเมื่อบวชเข้ามาแล้วคนที่มีฐานะต่ำมาก่อนถ้ามีศักดิ์ศรีต่ำถ้ามีตระกูลต่ำก็ตามเมื่อบวชขึ้นมาแล้วย่อมมีสภาวะเสมอกันจัดว่าเป็นสากยบุตรพุทธจินโนรส คนที่เราเคยไหว้ท่านท่านก็กลับไหว้เรานี่เวลาใครที่เขาจะของมาให้แทนที่เราจะไหว้ผู้ให้ก็ไหว้เราจุดนี้แหละบรรดาท่านเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายที่จะทำให้เราลงนรกง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำตัวไม่สมควรแก่การเคารพสักการะของปวงชนนั่นก็แสดงว่าเราอกตัญญูแต่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระบาลีท่านเรียกว่าเถนะหมายถึงว่าหัวขโมยคือขโมยเอาเพศของพระอรหันต์มาใช้หลอกลวงชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาสักการะเขาไหว้เขาบูชานำของมาให้คิดว่าเราเป็นคนดี นี่มาว่าถึงสิกขาบทแต่ละสิกขาบทอย่างเช่นเสกิยวัตรที่เรียกว่าเป็นอาบัติทุกกฎบางทีเราจะคิดว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยละเมิดแล้วไม่มีโทษความจริงคำว่าอาบัติแปลว่าการต้องมันชนกับความชั่วเขาถ้าเราไปชนกับความชั่วเขาเราจะเป็นคนดีหรือว่าเราจะเป็นคนเลวเมื่อเราชนกับความชั่วความชั่วมันอยู่ที่ใจเราเพราะเมื่อใจมันเลววาจามันก็เลวกายมันก็เลว เมื่อความเลวเข้ามาถึงเราเราจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนเลวจะเป็นบุคคลที่ควรกับการสักการะบูชาแก่ของบรรดาปวงชนทั้งหลายไหมทุกคนก็อาจจะตอบได้ว่าเราไม่สมควรที่จะสักการะบูชาของบุคคลทั้งหลายฉะนั้นในเมื่อเราไปรับสักการะบูชาเขาปวงชนทั้งหลายเข้าเป็นยังไงนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องไปนรกกันแน่ฉะนั้นสิกขาบททุกสิกขาบทที่กล่าวว่าเทศนาบัตรหายนั้นไม่เป็นความจริงอาบัตรที่เราต้องแล้วเหมือนกับเราถูกปลักเป้ากัดเนื้อมันแหว่งลงไปการเทศนาบัตรก็เป็นการแสดงตัวว่าอาการอย่างนั้นเราจะไม่ทำอีกเราจะไม่พูดอีกเราจะไม่คิดอีก
คือเราจะไม่คิดจะทำอย่างนั้นเราจะไม่พูดแบบนั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นเป็นอันว่าส่วนที่เสียมันก็เสียไปแล้วนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทศนาบัดในสมัยปัจจุบันยิ่งมีความเลวทรามมากไม่รู้ว่าแสดงอาบัติกันเพื่ออะไรการเทศนาบัตรหรือการแสดงอาบัติก็เป็นการสารภาพบาปตามแบบฉบับที่คริสต์เขาทำกันแต่ว่าเราทำกันมาก่อนคำสารภาพบาปในที่นี้ก็หมายความว่าเราไปทำความชั่วอะไรมาถ้าเราอยู่มากด้วยกันเป็นคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันเป็นคณะสงฆ์แล้วระกายความชั่วร้ายความผิดที่เราทำไว้ว่าเวลานี้เราไปทำผิดอะไรเข้าในกิจอย่างนั้นในตอนท่านได้กล่าวว่านาปุในวังกริสามิกระผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกนาปุในวังพาดิสามิกระผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกนาปุในวังจินทยิสามิกระผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกนี่เพ่งถึงการแสดงที่สนามบัตรก็จะทราบได้ว่า ความชั่วเป็นความชั่วดูแล้วแต่ว่าเราจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นต่อไปจะสร้างความดีเพื่อเป็นการทดแทนหรือชำระหนี้ความชั่วหมายความว่าชั่วนั้นมันชั่วแล้วแต่เราจะทำความดียิ่งขึ้นไปแล้วจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นต่อไปนี่เป็นอันคำว่าศีลสมาธิถ้าเราละเมิดมันก็มีแต่ความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระถ้าละเมิดสิกขาบทในสี่สิกขาบทต้นเป็นอาบัติปาราชิกอันนี้โทษหนักมากทำสังฆกรรมต่างๆให้เสียหมดตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพระไปกินกับพระไปนอนกับพระไปนั่งร่วมกับพระนั่งอาสนะเดียวเสมอกับพระอย่างนี้บาปกินตลอดทุกเวลาตายแล้วก็มีหวังอเวจีมหานรกสำหรับสมณเณรถ้าละเมิดศีลก็ดีปรามาสคือว่าดูถูกดูหมิ่นแสดงความไม่เคารพในพระรัตนตรัยก็ดีก็เป็นอันว่าขาดจากสภาวะของสมณเณรถ้ายังทรงเพศเป็นสมณเณรอยู่ก็จะพบกับความทุกข์อย่างหนักเวลาที่เรามีสภาพทรงสภาพอยู่อย่างนี้ก็จะหาคนเคารพนับถือไม่ได้แล้วต่อก็จะมีแต่การถูกกล่าวนินทาว่าร้ายเสียดสีต่างๆมีแต่คนลงโทษไม่ปรารถนาจะคบหาสมาคมชาติปัจจุบันก็มีความทุกข์ในสัมปรายภพก็มีความทุกข์มากขึ้นในเรื่องสำหรับโทษในการละเมิดพระวินัยนี้บรรดาท่านทั้งหลายจะทราบชัดในเรื่องที่จะกล่าวถึงไตรภูมิไตรภูมิถ้ามีโอกาสจะนำมาบรรยายให้ท่านฟังโดยละเอียดจะได้ทราบว่าในไว้ว่าถึงโทษและคุณที่ทำความชั่วและสร้างความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลสมาทาน การถึงพร้อมในศีลบางทีบรรดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายอาจจะคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านง่ายอยู่เพราะว่าสิกขาบทน้อยนี่สำหรับภิกษุสมณเณรคิดว่าสิกขาบทมากทำยังไงเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ได้ถ้าเราจะประสงค์ศีลให้บริสุทธิ์จริงๆสำหรับภิกษุสมณเณรเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมบูรณ์และก็มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยจำพระบาลีไว้ส่วนหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนได้ตนเองนี่ก็หมายความว่าสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามมีอะไรบ้างเราทำหมดทุกอย่างคำว่าทำหมายความละเว้นทุกอย่างท่องให้ได้จำให้ได้คิดไว้เสมอไม่ลืมตัวถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างนี้
ความจริงคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์หรือพระที่ไม่ใช่พระอรหันต์จะถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จริงๆไม่ได้แต่ต้องอาศัยระมัดระวังมีความภาคเพียรนึกไว้เสมอว่าสิกขาบทใดบ้างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรียกว่าสั่งห้ามไม่กระทำตามนั้นเราไม่ทำถ้าเกรงจะลืมไปก็ถือนวโกวาทไว้สักเล่มหนึ่งนี่การศึกษาในศีลตามที่ศึกษากันมาโดยมากมันจะหาทางหนีกันมากกว่าทางสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาครูบาอาจารย์มักจะสอนว่าอาบัติสิกขาบทนี้เป็นสิกขาบทเบาหลีกเลี่ยงแบบนี้ได้หลีกเลี่ยงแบบนั้นได้แต่เรื่องนี้ผมเห็นว่าไม่เป็นการสมควรเราย่อมก็ต้องการความการหลีกเลี่ยงจากสิกขาบทต่างๆเราก็ไม่ควรจะมาบวชเป็นพระเป็นเนน เพราะว่าเราไม่สามารถจะทรงตนอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลได้เป็นอันว่าเราเลวเกินไปกว่าที่จะทรงผ้าคาสาวพัดฉะนั้นของบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายคำว่าศีลสมถะเป็นจุดต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวก็ชื่อว่าการบวชเข้ามาคราวนี้เราไม่มีความดีอะไรเลยหากว่าท่านจะถามว่าเราเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณมีดีอยู่แล้วทำไมจะไม่คุ้มครองบ้างหรือก็ต้องขอตอบว่าศีลเป็นธรรมะหยาบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนของหยาบหยิบง่ายถือง่ายเรายังหยิบไม่ได้เรายังถือไม่ได้เรายังรักษาไม่ได้แล้วก็การเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่ได้กล่าวว่ามีผลมันจะมีผลตรงไหนรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นผลเพราะอะไรเพราะว่าของหยาบรักษาไม่ได้สมาธิเป็นของละเอียดปัญญาวิปัสสนาญาณเป็นของละเอียดจะมาได้ยังไงกันฉะนั้นเองขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทุกท่านจงระมัดระวังให้มากใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ถือตำราคือพระวินัยไว้เป็นปกติอย่าท่านลงตนว่าเป็นคนรู้แล้วอย่าท่านลงตนว่าเป็นคนบวชนานบวชนานและบวชดีมีประโยชน์ถ้าบวชเร็วมันเร็วมันก็ไร้ประโยชน์มากท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ศีลห้าประการของท่านที่สมบูรณ์แบบได้ก็ว่าสายพรหมวิหารสี่คือจิตมีความเมตตาปราณีเป็นปกติไม่คิดประทุษร้ายบุคคลอื่นข้อที่สองมีความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้มีความสุขข้อที่สามจิตไม่มีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นสี่วางเฉยเมื่อกฎข้อกรรมขึ้นมาถึงตนสำหรับพรหมวิหารสี่นี้ภิกษุสามเณรมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติประจำใจถ้าท่านนั้นหลายขาดพรหมวิหารสี่รายการนี้แล้วก็เป็นอันว่าท่านหาความดีอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจเป็นปัจจัยของท่านให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็จะมีทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพท่านที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ย่อมมีความเดือดร้อนอยู่เสมอจะหาความสุขกายสุขใจอะไรไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะภาพพื้นในความดีประเภทหยาบถ้าไม่สามารถจะรักษาได้ก็เป็นเมื่อเรารักษาความดีไม่ได้ความชั่วมันก็เข้ามาถึงใจใจชั่วมันก็สั่งให้กายทำชั่วสั่งให้วาจาทำชั่วเมื่อความชั่วอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็อยู่ที่นั่นเอาละสำหรับวันนี้
การแนะนำในด้านจริยะจรณะคือความประพฤติที่มีความสำคัญที่เราท่านหลายจำเป็นที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านหลายตั้งใจศึกษาถ้อยคำที่จะพึงประพฤติปฏิบัติในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคในจริยธรรมที่ว่าด้วยพระโสดาบันแต่ว่าในขณะที่ท่านจะฟังอยู่นี้นั้นท่านจะอยู่ในสภาวะอย่างใดก็ได้นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ได้เป็นได้เพียงให้รักษากำลังใจให้เป็นปกติ ให้เป็นไปตามคำแนะนำที่ในแนะนำไว้เท่านั้นแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านหลายโปรดตั้งใจสดับมหาปฏิปทานสูตรก็ขอเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเวลาวันนี้ทั้งวันนับตั้งแต่ตอนลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าจนกระทั่งถึงวันนี้บารมี10ประการทรงอยู่ในใจท่านตลอดกาลตลอดสมัยหรือเปล่าบารมี10ประการก็คือ 1. ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีคำว่าบารมีแปลว่าเต็มคือเรามีกำลังใจเต็มเนื่องจากการจะให้เป็นการทำลายโลภะมีหรือเปล่าบกพร่องไหมสิกขาบท227สิกขาบทสำหรับพระเนนศึกษาสิกขาบท10เสขยวัตรอีก75เป็นศีลบารมีบกพร่องหรือเปล่าเนกขัมมะบารมีคือเรายอมให้นิวรณ์มารบกวนใจกันบ้างหรือเปล่าปัญญาพิจารณาเรื่องของขันธ์5มีบ้างหรือเปล่าครบถ้วนตลอดวันไหมวิริยะการอดทนไหมความกระต่อสู้ตัวอุปสรรคกำลังใจที่กิเลสมันก็มารบกวนใจได้อารมณ์ฟุ้งซ่านและจิตไม่ทรงอารมณ์มีหรือเปล่าขันติอดทนต่ออารมณ์ที่ต่อสู้กับกิเลสมีหรือเปล่าสัจจะการทรงความจริงเข้าไว้ไม่ท้อถอยอธิษฐานตั้งมั่นอารมณ์ไว้ว่าเราต้องการคำว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตุวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานครบถ้วนไหมมีประจำใจหรือเปล่าเมตตาอารมณ์ร้ายที่คิดจะทำลายร้ายบุคคลอื่นมีหรือเปล่าเนี่ยเว้นได้หรือเปล่าทำลายมันหมดไปหรือเปล่าอุ้มเบกขาการทรงอารมณ์วางเฉยไม่รับทราบเรื่องกฎของกรรมอำนาจของกิเลสหมายความว่ากิเลสไม่มีอำนาจเหนือจากเรากิเลสมันจะมาแบบไหนก็ตามเราทำใจวางเฉยมุ่งหน้าไว้เฉพาะแต่อารมณ์ในคำที่เรียกว่ามุ่งทำความดีเพื่อนิพพานทำลายอารมณ์ร้ายที่จะเข้ามายุ่งกับจิตของเราคืออารมณ์การฟุ้งซ่านโดยการภาวนาบ้างพิจารณาบ้างมีหรือเปล่าถ้ายังขาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงพยายามทำสิ่งนั้นให้ครบถ้าบกพร่องสิ่งไหนแสดงว่านั่นเราเป็นผู้ขาดทุนเสียแล้วเพราะว่าเราอยู่ในศาสนาขององค์สมเด็จพระเบทีพแก้วต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดกับท่านในข้อที่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรเมื่อคืนนี้สัมปชัญญบัพใช่ไหมอิริยาบถอิริยาปฏิบัติเมื่อคืนนี้สัมปชัญญบัพสำหรับคืนนี้ก็เป็นปฏิกูลบัพสำหรับปฏิกูลบัพนี้รู้สึกว่า
เข้าท่ามากเริ่มเข้าการใช้ปัญญาเพราะว่าในอนาปานุสติในอนาปานบัพก็ดีการกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกอิริยาธรรมบัพอิริยาธรรมบัพหมายทางอิริยาบถก็ดีสัมปชัญญะก็ดีนี่เป็นการกำหนดรู้เป็นการทรงจิตให้รู้ตัวให้ทรงอยู่ในรมของความดีตลอดเวลาฉะนั้นในทั้งหลายท่านหลายเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าฟังทิ้งฟังแล้วก็ต้องทำเพื่อความดีของท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆบัพตอนท้ายก็มีวิปัสสนาญาณสอนอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วจงคิดคิดแล้วจงจำจำแล้วจงปฏิบัติปฏิบัติแล้วจงละตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นสำคัญถึงและไม่ถึงไม่สำคัญแต่ตั้งใจไว้ว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานอย่าลืมสับว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานทางใดพระพุทธพจน์ใดที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแล้วสิ่งนั้นเราไม่ยอมละสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าให้ทำทำยันตายสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบอกว่าละเราก็ละเด็ดขาดเหมือนกันไม่ยอมทำเท่านี้มันก็จะเกิดผลจากความดีขึ้นแก่กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าท่านหลายมีกำลังใจเต็มในบารมีทั้ง10รายการทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะบกพร่องอันนั้นหมายความปรารถนาของท่านในคำว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาก็จะได้กันในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าท่านหลายเมื่อเวลาฟังแล้วจงจำจำแล้วจงคิดคิดแล้วได้แล้วจงปฏิบัติตามปฏิบัติตามหาทางทำลายล้างกิเลสให้สิ้นไปสำหรับวันนี้ก็มาฟังตามสำนวนบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสในปฏิกูลบัพผมจะอ่านเนื้อความของพระบาลีให้ฟังเสียก่อนจะเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการยกตัวออกว่าคำสอนใดๆที่ผมสอนไปแล้วนั้นไม่ใช่ความรู้ของผมเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าตั้งกล่าวว่าอย่างนี้ปุณณะจะปรังภิกขเวภิกขุเป็นต้นความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายอย่างนี้แลคือเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยในที่สุดโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าตอนนี้บาลีว่าอติวัสมิงกายเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังนหาโรอธิยติมินชังวะกังหัตยังยะกนังกิโลมากังเบียกังปุบมาพาสังอันตังอันตคุณนางเป็นต้นที่ท่านสวดกันจนคล่องน่ะถ้าว่าสวดแบบนกแก้วนกขุนทองในความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ดีใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้มากมันใช้ได้น้อยนี่เราใช้กันให้หมดว่ามีอติวัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยนะไอ้ไส้น้อยเขาบอกสายรัดไส้ที่มันทบไปทบมาอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลิดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาเปลวน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อหมดแม่ให้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ฉันใดท่ายที่มีปากสองข้างนี่ที่ผมเคยพูดเสมอๆว่าไอ้ถุงอุจจาระ
ที่เต็มไปด้วยธัญชาติมีประการต่างๆคืออะไรบ้างได้แก่คือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีเจสุแก้ไถ่หน้าอกแล้วเพิ่งเห็นได้ว่านี่ข้าวสาลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่งาเหล่านี้ข้าวสารว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นฉันใดอันนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แลเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไปประการต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้คือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีพังผืดไตปอดไส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความทั้งเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในเนืองๆอยู่อย่างนี้นี่ว่าตามบาลีที่ท่านว่ามาถ้าว่าผมจะไม่ว่าตามนี้ประเดี๋ยวนักปราชญ์ท่านจะบอกว่าไอ้เจ้าเถรนี่มันสร้างคำสอนเอาเองมันประกาศตนเป็นพระศาสดาเอาเองผมก็ขอแล้วผมก็ต้องขอบอกว่าต้องขอนำพระบาลีนี่มาอ้างไว้ว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เมื่อรับฟังแล้วก็เราก็มานั่งคุยกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้สำหรับปฏิกูลบัพถ้าเราจะไปดูในกรรมฐาน40ในวิสุทธิมรรคก็ได้แก่กายคตานุสติกรรมฐานปฏิกูลบัพนี่คืออาการ32ของร่างกายตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ไม่ขอซ้ำท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรสะอาดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดสำหรับกรรมฐานบทนี้ท่านบอกว่าท่านองค์ใดคือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะเป็นพระอรหันต์ย่อมมีความคล่องในกรรมฐานบทนี้เป็นปกติถ้าเว้นกรรมฐานบทนี้เสร็จแล้วพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แล้วก็เป็นพระอนาคามีก็ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรปฏิกูลบัพมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาครบจริงๆแต่ว่าท่านนั้นหลายจงอย่าลืมย้อนต้นนักปฏิบัตินี่เขาไม่ทิ้งต้นอนาปานบัพการกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเพื่อการป้องกันความฟุ้งซ่านอิริยาบถการเคลื่อนไปทรงสติสัมปชัญญะอยู่ทั้ง3รายการนี้ต้องใช้อารมณ์ให้ครบถ้วนเมื่ออารมณ์ทรงตัวดีแล้วด้วยอนาปานบัพแล้วมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รวมทั้งอิริยาบถที่เคลื่อนไปกำลังใจที่เราทรงอยู่ปัญญามันก็เกิดตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาว่าพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการ32นี้กล่าวมาแล้วในร่างกายของเรานี่มันสกปรกหรือมันสะอาด
เห็นกายในกายเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้างแล้วก็พิจารณากายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยอาการ32นี่ว่ามันสกปรกหรือสะอาดท่านบอกว่าสกปรกจริงไหมล่ะนั่งนึกดูสิว่าตามที่พูดมาแล้วทั้งหมดมีน้ำเลือดน้ำหนองอาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำลายเป็นต้นอุจจาระปัสสาวะน้ำมูกคูดไอ้เนี่ยอุจจาระปัสสาวะพวกนี้มันสะอาดหรือมันสกปรกใช้ปัญญาพิจารณาดูหาความจริงด้วยปัญญาแล้วจะมานั่งเกณฑ์ให้คนนั้นคนนี้เขาช่วยให้เกิดปัญญาเป็นนั่งเกณฑ์ให้คนนั้นคนนี้เขาช่วยเกิดสมาธิให้สร้างให้เกิดสมาธิพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าอาขาตาโรตถาคตาตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นนี่เรารับฟังกันมีตำรับตำราดูครบหนังสือมีเทปบันทึกเสียงมีรับฟังกันได้อย่างไรปัญญาแล้วก็เห็นจะต้องไปอยู่กับพระศิวลีตอนที่สมัยลงอเวจีมหานรกใช้ปัญญากันให้ดีนั่งนึกดูไส้ใหญ่ไส้น้อยตับพังผืดไตปอดสะอาดหรือสกปรกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายสะอาดหรือสกปรกอุจจาระปัสสาวะที่ขังอยู่ในกายสะอาดหรือสกปรกท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับถุงหรือว่าไถ่ที่ก็ใส่ของไว้ภายในบุรุษเปิดออกมาแล้วแก้มาดูรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่ถุงที่มันปกปิดก็ได้กับหนังกำพร้าที่ปกปิดเขาไว้เราพอใจในคนเราพอใจในสัตว์เรามักจะดูที่ผิวคือที่ถุงแต่ลืมคิดไปว่าถุงนี่มันห่ออุจจาระเข้าไว้ห่อของโสโครกเข้าไว้ถ้าบังเอิญใครเขาจะเอาถุงผ้าแปรใส่อุจจาระให้เราเห็นแล้วก็ผูกปากชำระล้างภายนอกเสร็จให้ภายนอกให้มิดชิดให้สะอาดเอาน้ำหอมเข้ามาพรมแล้วก็บอกว่าถุงอุจจาระนี่ท่านจงแบกไปเป็นทรัพย์สินของท่านเราจะเอาไหมเอาหรือไม่เอาเอาไปกกเอาไปกอดเอาไปประคับประคองเอาหรือไม่เอาถ้าเราเห็นเรารู้เราก็ไม่เอาตอนนี้ร่างกายของเราก็ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็รู้ได้ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราก็รู้อยู่นี่อุจจาระปัสสาวะมันหลั่งไหลมาจากร่างกายไม่หยุดไม่หย่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลมาเป็นปกติทำไมเราจะไม่จำทำไมเราจะไม่คิดเราก็จำเราก็คิดใช้ปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันดีอยู่หรือมันสะอาดหรือมันสกปรกถ้าสกปรกเราปรารถนาเพื่ออะไรพิจารณาให้เป็นปฏิกูลสัญญาได้ปฏิกูลบัพมันสกปรกเราก็ไม่ต้องการมันเพราะเราต้องการสิ่งสะอาดนี่พูดกันชัดๆง่ายๆนี่แล้วก็มองไปทีท่านบอกว่าร่างกายนี้เรามีอยู่ก็สักแต่ว่ามีเห็นอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นรู้ความเกิดและความเสื่อมของร่างกายเราไม่ติดใจในร่างกายและก็ไม่ติดใจสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกเห็นไหมตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณทุกข้อในมหาปฏิปทานสูตรข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านพอใจท่านปฏิบัติเฉพาะข้อนั้นให้มันทรงตัวแล้วก็ข้อนั้นแหละจะทำให้ท่านเข้าถึงอรหัตผลเข้าตรงไหนได้ที่ท่านบอกว่าเราไม่ต้องการกายนี้สักแต่ว่าเห็นสักแต่เป็นที่ระลึกสักแต่เป็นที่อาศัยเราไม่ต้องการกายนี้และเราไม่ต้องการทุกอย่างในโลกเห็นไหมนี่ได้แก่สกายทิฏฐิ
ตัดสกายะทิฏฐิตัวเดียวก็ชื่อว่าตัดกิเลสหมดในสังโยชน์10ทั้งหมดนี่เราก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายของคนอื่นก็เต็มไปด้วยความสกปรกเมื่อร่างกายมันสกปรกทั้งสองอย่างเราควรประคับประคองไหมเป็นอนุวาทุกคนถ้ามีปัญญาไม่มีใครปรารถนาร่างกายไม่มีการปรารถนาไม่มีใครปรารถนาในการประคับประคองเพราะว่ามันเป็นของไม่ดีแต่นี้ในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วไม่ดีในตอนคำว่าสกปรกเรารังเกียจในการที่จะเข้าไปประคับประคองหมายความว่าไอ้คนที่เขาจะแต่งงานกันเขารักร่างกายแต่เนื้อแท้จริงๆเขาไม่ได้คิดโดยย้อนเนื้อหลังย้อนหลังไปหาเรื่องราวของพระเรวัตว่าพระเรวัตเป็นเด็กอายุ7ปีเห็นยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุ120ปีแก่งำเหงือกหนังตกกระฟันหักฟันหลอผมงอกหนังตกกระร่างกายโค้งลงมาท่านรังเกียจว่าร่างกายเป็นของไม่ดีพระเยนถามว่าเจ้าสาวของฉันคนนี้ในการต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันท่านก็หนีออกบวชเพราะใช้ปัญญานิดเดียวว่าไอ้ร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปสนใจมันทำไมมันเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่ท่านเห็นแล้วเป็นวิปัสสนาญาณไอ้วิปัสสนาญาณนี่แปลว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าไม่แปลก็ว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เปิดกันใหญ่เลยไม่ต้องเข้าใจกันแล้วก็ว่ารู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะในปริกูลบัพท่านบอกร่างกายมันสกปรกทั้งหมดล่ะทุกส่วนตั้งแต่ผมลงมาท่านบนข้างบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าจากล่างขึ้นไปตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมมันเต็มไปด้วยความสกปรกคนนั่งใช้ปัญญาพิจารณาดูสิจะให้ผมไปนั่งพรรณนาทั้งหมดแต่ผมไม่เอาหรอกผมเบื่อเต็มทีแล้วสอนกันมาหลายปีถ้าไม่รู้จักจำแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวแล้วไม่ได้สนใจใครแล้วนี่ทำตามหน้าที่แต่นั้นจะให้แค่ให้ใครอยู่ใครให้ไปมาแค่ใครนะไม่เอาของใครไม่อยากจะรักดีตำรับตำรามียังไม่รู้อีกก็เชิญตามอัธยาศัยไม่เอาด้วยในเมื่อมันสกปรกแล้วมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ไปมองอีกทีว่ามันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ร่างกายนี่เราเคยพิจารณากันมาแล้วชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปิเทวทุกขโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณในเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันทรงมันนี่เป็นนิจจังและเป็นอนิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนไปทั้งมีเป็นปกติมันจึงเป็นทุกข์เป็นอันว่าร่างกายนี้ทั้งเลวคือสกปรกด้วยแล้วก็หาความเที่ยงไม่ได้ด้วยสร้างความทุกข์ให้ตลอดกาลตลอดสมัยด้วยรวมความว่ามันก็ไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีเราต้องการมันทำไมล่ะในเมื่อมันไม่ดีประเภทนี้เราก็ต้องปลดร่างกายวิธีปลดก็ปลดยังไงท่านบอกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่คิดว่ามันเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเราไม่ต้องการมันแล้วก็ไม่ต้องการทุกอย่างในโลกคำว่าเราไม่ต้องการมันแล้วก็คิดว่าร่างกายมันเป็นของไม่ดีชาตินี้เกิดมาพบกับความทุกข์คือร่างกายทุกส่วนใหญ่ได้ก็ร่างกายเท่านั้นที่เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ในเมื่อร่างกายมันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มันก็เต็มไปด้วยความสกปรก
แล้วก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงมันเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ทุกข์มันก็ต้องไม่เสื่อมมันก็ต้องไม่โทรมมันก็ต้องมีการทรงตัวนี่เราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเราไม่อยากตายมันก็จะตายถ้าเราคืนผูกพันในมันอยู่เพียงใดเราตายแล้วเราไปเกิดมีร่างกายอย่างนี้อีกเราก็ทุกข์อย่างนี้อีกเป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นไม่อนัตตาความปรารถนาในมันไม่มีสำหรับเราต่อไปขึ้นชื่อว่าความผูกพันในร่างกายของเราก็ดีความผูกพันในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีความผูกพันกันในวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราอีกในเมื่อชีวิตเราทรงอยู่เราก็เกื้อกูลมันเพราะอาศัยมันอยู่ถ้าเราจะพึงตายเมื่อไรก็คิดว่าอันนี้สุขใหญ่มาถึงเราแล้วขึ้นชื่อว่าการเกิดมีขันธ์ 5 อย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราจะไม่มีขันธ์ 5 ต่อไปสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานอารมณ์ที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็เพราะอาศัยปลดกายในเพราะก็ปลดกายนอกคือไม่พอไม่ติดใจในร่างกายของเราแล้วก็ไม่ได้ติดใจในร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่ติดใจสรรพวัตถุทั้งหลายว่าเท่าที่มันมีอยู่นี่เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามีอยู่ก็ใช้มันไปหมดแล้วก็แล้วกันไปหามาใหม่ตายแล้วก็เลิกกันความพอใจในร่างกายเราก็ดีความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีที่เต็มไปด้วยความสกปรกและเต็มไปด้วยความเป็นทุกข์จงไม่มีในจิตของบรรดาท่านทั้งหลายและความพอใจยึดถือทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจงไม่มีเพียงเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายเพราะเวลามันน้อยทวนไปดูในสกายทิฏฐิว่าทวนไปดูในสังโยชน์ที่ว่าด้วยสกายทิฏฐิน้อมใจไปตามนั้นเมื่อจิตใจของท่านวางภาระคือไม่ยินดียินได้ในร่างกายของตนเองก็ดีไม่ยินดียินร้ายในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายในร่างในสรรพวัตถุทั้งหลายในโลกก็ดีอันนี้ชื่อว่าท่านทำให้แจ้งแล้วสิ่งพระนิพพานเอาละสำหรับเวลาที่จะอธิบายรับพระสู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายจงปฏิบัติกำลังใจของท่านจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามให้ทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ใช้ปัญญาพิจารณาขันธ์ 5 ให้เข้าถึงความเป็นจริงจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานโดยก่อนที่จะรับฟังความรู้เรื่องพระกรรมฐานขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลสำหรับเรื่องนี้ให้นามว่าพระทารุกิริยะเถระสำหรับเรื่องนี้รู้สึกว่าจะยาวมากสักหน่อยเมื่อยาวมากก็คงมีคำอธิบายน้อยขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่สดับก็โปรดรับฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเรื่องยาวจะขอรีบนำมาอ่านให้ท่านฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิทิยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภพระทารุจิริยะเถระจึงได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าสหัสสะมะปิเจคาถาเป็นต้น ในความพิสดารมีอยู่ว่าในการครั้งหนึ่ง
บรรดามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากแล่นเรือไปในมหาสมุทรเมื่อเรืออับปางลงภายในมหาสมุทรต่างคนต่างก็เป็นอาหารของปลาและเต่าแต่ถ้าว่ายังมีบุคคลคนหนึ่งเขาไม่ตายสามารถเกาะกระดานไว้ได้แผ่นหนึ่งแล้วก็พยายามกระเสือกกระสนว่ายน้ำมาถึงท่าเรือชื่อว่าสุปาระกะในขณะที่ว่ายน้ำมานั่นผ้าผ่อนก็หลุดหายไปหมดเหลือแต่เครื่องแต่งตัววันเกิดเขาไม่เห็นท่าว่าจะมีอะไรเป็นเครื่องปิดกาย จึงเอาปอที่พันท่อนไม้แห้งๆมาทำเป็นผ้าหนุ่งแล้วก็ถือกระเบื้องจากเทวสถานไปสู่สำนักแข่งท่าเรือชื่อว่าปุปปาสุปาระกะบรรดาประชาชนทั้งหลายเห็นเขาเป็นผู้มีปอปอพันกายเพียงเล็กน้อยเพื่อกันความอายก็มีความเข้าใจว่าท่านผู้นี้เป็นพระอรหันต์เวลานั้นคนเขาครั่งพระอรหันต์กันมากเพราะว่ามีความต้องการพระอรหันต์เรื่องการต้องการพระอรหันต์นี่คนสมัยนั้นเขาต้องการมากันมากไม่เหมือนสมัยนี้นักจึงได้นำลาภสักการะมีอาหารเป็นต้นมาถวายท่านแต่นั้นสำหรับท่านทารุจิริยะเวลานั้นยังไม่ได้เป็นพระแล้วก็ยังไม่ได้ชื่อนี้ก็ไม่มีชื่อซะด้วยเวลานั้นเขามีชื่อเหมือนกันแต่บาลีไม่ได้บอกชื่อไว้เวลาที่ชาวบ้านเขาผ้านุ่งผ้าห่มมาให้ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าหากว่าเราจะรับผ้านุ่งผ้าห่มลาภสการะมันก็จะเสื่อมไปจึงไม่ยอมรับบอกว่าอาตมาไม่ต้องการเพียงเท่านี้ก็พอแล้วก็เป็นอนุว่าทำให้ชาวบ้านทั้งหลายดีใจคิดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษต้องเป็นพระอรหันต์แน่ในเวลานั้นขณะที่มนุษย์ทั้งหลายกล่าวอยู่ว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์เวลานี้พระอรหันต์มาโปรดเราแล้ว เขาจะมีความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าพระอรหันต์หรือว่าผู้บรรลุพระอรหันต์เหล่าใดที่มีอยู่ในโลกบรรดาผู้ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าตนเป็นอรหันต์เราเองก็ชื่อว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันนี่เป็นความรู้สึกของเขาทั้งที่เขาไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่อาศัยการยกย่องการสรรเสริญเป็นปัจจัยอันหนึ่งให้มีความรู้สึกอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตามพระเดิมพระบาลีที่กล่าวว่าในเวลานั้นเทวดาผู้เป็นสืบสายโลหิตกันในการก่อนของบุคคลผู้นั้นมีความคิดอย่างนั้นมีความคิดแล้วอย่างนั้นนี่บาลีท่านว่าอย่างนี้นะนี่หมายความว่าท่านพระพรหมองค์หนึ่งซึ่งเป็นคู่ปฏิบัติกันมาในการก่อนในสมณธรรมมีความรู้สึกว่าเพื่อนของเราเวลานี้หลงผิดไปเสียแล้วเข้าใจตัวเป็นพระอรหันต์แต่ความจริงตัวไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ได้การจะต้องไปเตือนนี่เป็นอันว่าคนที่เป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันก็ดีในขณะที่เขาตายไปเป็นผีไปเป็นเทวดาหรือพรหมเขาย่อมมีความห่วงใยกับพวกที่มีอยู่ในความเป็นในเมืองมนุษย์ ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าพวกเราเองนั่นนะมองไม่เห็นเขาอธิบายมากในเรื่องไม่จบตอนต่อนี้ไปท่านกล่าวถึงประวัติเดิมของพระทารุจริยจิริยะความมีว่าท่านผู้เป็นสารุหิตกันในการก่อนคือการกระทําสมณธรรมสายรุหิตนี้ไม่ได้หมายความมาเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันแต่ว่าร่วมกันเจริญสมณธรรมคือปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างพวกเราทำ ท่านปฏิบัติร่วมกันมาในครั้งก่อนเรื่องราวมีดังนี้ในการก่อนเมื่อพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระกสปเสื่อมลงหมายถึงว่าบรรดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายเหล่านั้น
ชักปฏิบัตินอกลีดนอกรอยที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่ามัวเมาในลาภยศสรรเสริญสุขแต่ว่าบรรดาพระภิกษุสมณเณรสมัยนั้นก็มัวเมาในลาภยศสรรเสริญสุขไม่สนใจในสมณธรรมคือทำเป็นเครื่องตรัสรู้หรือธรรมที่ทำกิเลสให้สงบระงับที่นาฏไปกลับพอใจในการสร้างกิเลสมากขึ้นท่านกล่าวว่ามีพระอยู่เจ็ดรูปด้วยกันเห็นอาการแปลกประหลาดธรรมดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายเหล่านั้นก็สลดใจมีความคิดร่วมกันว่าถ้าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรยังไม่หมดไปเพียงใดพวกเราจะทำที่พึ่งของตนให้ได้ที่พึ่งที่เราตั้งใจไว้คือความเป็นพระอริยเจ้านี่ฟังเขาไว้แล้วก็จำเขาไว้ด้วยนะว่าปฏิปทาเขาเป็นยังไงเป็นบุคคลตัวอย่างเราจะได้ปฏิบัติให้เหมือนเขาเอาอย่างเขาไม่ได้เอาอย่างไม่ได้ก็เอาเยี่ยงทำอย่างเขาเต็มที่ไม่ได้ทำได้ถึง 10% 20% มันก็พอใช้ ต่างคนต่างพากันไปไหว้เจดีย์ทองคำแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้มีอะไรในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอะไรจงขึ้นภูเขาลูกนี้แล้วก็พาดบันไดขึ้นไปแล้วคำว่าผู้มีความอะไรในชีวิตหมายถึงใครกลัวตายก็จงกลับไปเสียคนที่ไม่กลัวตายจงขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ต่างคนต่างก็ขึ้นไปทั้งหมดเมื่อพาดบันไดแล้วก็ขึ้นไปเมื่อขึ้นไปแล้วก็ผลักบันไดให้หล่นลงมาตั้งใจเจริญสมณธรรมด้วยคิดว่าถ้าไม่บรรลุธรรมอสมณธรรมเพียงใดเราจะยอมตายนี่นักปฏิบัติทุกคนฟังแล้วก็ดูกำลังใจของท่านที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลเขาคิดกันอย่างนี้เขาไม่มัวมานั่งกลัวจะตายกันอยู่เป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็กลัวทำท่าจะตายการกลัวตายก็หมายความมีห่วงใยในขันห้าไม่ตรงกับพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ละขันห้าตัดขันห้าถ้าไม่มีอะไรในชีวิตคือร่างกายก็หมายความว่าได้บรรลุมรรคผล เป็นอันว่าบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นพระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าองค์อื่นได้บรรลุอรหันต์ในวันรุ่งขึ้นเพียงราตรีเดียวคือไปถึงวันนั้นกลางคืนวันนั้นท่านก็ได้บรรลุอรหันต์นี่กำลังใจที่ตัดขันห้าเป็นผลอย่างนี้พระเถระนั่นก็เคี้ยวไม้ชำระฟันและหรดานแล้วก็ไปที่สะอโนดาตนำบิณฑบาตมาแต่อุตรกุรุทวีปอุตรกุรุทวีปนี่มีโลกอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ เป็นโลกที่มีความสิวิไลมากก็ยังไม่ควรจะคุยกันว่างๆจึงจะควรคุยกันทั้งโลกนี้ให้ฟังเมื่อพระท่านนำอาหารมาแล้วก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านเคี้ยวไม้ชำระฟันนี้แล้วบ้วนปากแล้วจงฉันบิณฑบาตที่ผมนำมาถวายบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญก็พวกเราทำกติกากันไว้อย่างนี้หรือว่าภิกษุองค์ใดบรรลุอรหันต์ก่อนภิกษุองค์นั้นที่เหลือจากฉันบิณฑบาตที่ภิกษุนั้นนำมาพระเถระก็บอกว่ากติกาเราของเราเดิมไม่ได้มี แต่ที่ทำอย่างนี้เพราะเป็นการสงเคราะห์เพราะว่าชีวิตยังทรงอยู่สามารถจะทำให้บรรลุมรรคผลได้บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นในเมื่อสัญญาเดิมไม่มีพวกผมก็จะถ้ายังไม่สามารถจะทำคุณวิเศษคือบรรลุเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประสบดาบันขึ้นไปไม่ได้พวกผมก็จะไม่บริโภคอาหารจะบริโภคอาหารต่อเมื่อบรรลุมรรคผลนั้นแล้วแต่ทั้งหมดท่านก็เลยไม่ยอมฉันอาหารดีดูน้ำใจของท่านเด็ดเดี่ยวมากในวันที่สองพระเถระองค์ที่สองก็บรรลุพระอนาคามีผลแล้วก็ไปนำบิณฑบาตมาจากอุตรกุรุทวีปและนิมนต์ให้พระภิกษุอีก5 องค์ฉัน
พระภิกษุอีก5องค์ก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันอันนี้บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ได้บรรลุพระอรหันต์ก็นิพพานไปแล้วหมายความมาอยู่กันวัน2วันก็นิพพานไปเลยอยู่ไม่นานภิกษุที่ได้พระอนาคามีก็ไปเกิดไปพรหมในพรหมโลกสำหรับภิกษุอีก5รูปนอกนี้ก็ไม่อาจจะยังคุณวิเศษให้เกิดได้คือไม่สามารถจะปฏิบัติให้มันเกิดมรรคผลแต่ก็ไม่ท้อถอยไม่ลงจากเขาร่างกายผ่ายพร้อมลงไปแล้วก็ต้องทำกาละคือตายในวันที่7ต่างคนต่างต่างก็ไปเกิดในเทวโลกขึ้นเป็นเทวดาในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจุติจากเทวโลกแล้วในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็จุติจากเทวโลกมาบังเกิดในเรือนคนตระกูลต่างๆใกล้ๆกันบรรดาคนเหล่านั้นคนหนึ่งไปเกิดเป็นพระราชามีนามว่าปุกุสาติแหมแค่ชื่อเพราะจริง อีกคนหนึ่งได้เป็นพระมหาเป็นกุมารกัสสปพระกุมารกัสสปคือได้เป็นพระอรหันต์อีกคนหนึ่งได้เป็นพระทารุจิริยะอีกคนหนึ่งได้เป็นพระทัพพระมัลลบุตรอีกคนหนึ่งได้เป็นปริภาชกชื่อสัพพิยะและคำว่าเทวดาผู้เป็นสืบสายโลหิตกันในการก่อนท่านกล่าวว่าหมายอวิสุที่บังเกิดเป็นพรหมโลกคือท่านที่เป็นพระอนาคามี เวลาใกล้เหลือเกินน่ากลัวจะไม่จบสำหรับพรหมนั้นได้มีความคิดปริวิตกว่าบุรุษนี้เคยพาดบันไดขึ้นสู่ภูเขาได้กระทำสมณธรรมกับเราเดี๋ยวนี้เขาถือลัทธินี้เที่ยวไปจะพึงจิบหายเสียเราจะยังเขาให้สลดใจ คราวนั้นพรหมนั้นจึงได้เข้าไปหาบุรุษนั้นแล้วกล่าวว่านี่พาหิยะท่านไม่ใช่พระอรหันต์ดอก ท่านเรียกว่าพาหิยะนะพอดีได้หาว่าผมอ่านผิดท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุอรหัตตมรรคเลยถึงแม้ว่าปฏิปทาของท่านจะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือได้บรรลุอรหัตมรรคก็ยังไม่มีพาหิยะแลดูพรหมถ้ามหาพรหมยืนอยู่พูดแน่คิดว่าเอ้นี่เรามันก็ทำกรรมหนักเราคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์ก็พระพรหมผู้นี้มาพูดกับเราว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุอรหัตมรรคเลยพระอรหันต์อื่นที่จะมีในโลกนี้มีอยู่หรือไม่คราวนั้นเขาจึงถามพระท้าวมหาพรหมว่าท่านผู้ประเสริฐเดี๋ยวนี้พระอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรคมีอยู่ในโลกหรือไม่ท่านเทวดาหรืออรหันต์นี่ได้กล่าวว่าพาหิยะนครชื่อว่าสาวัตถีมีอยู่ในชนบทแถบอุดรคือด้านเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะด้วยประทับอยู่ในนครนั้นพาหิยะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อทำบุคคลอื่นให้เป็นพระอรหันต์ด้วยเมื่อพาหิยะได้ฟังคำของเทวดาในส่วนแห่งราตรีแล้วมีใจสลดนี่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดที่ได้เรียกว่าพระทารุจิริยะแต่จริงๆแล้วชื่อเดิมท่านชื่อว่าพาหิยะเมื่อเป็นพระแล้วจึงได้นามอย่างนั้นเป็นพระแล้วท่านเรียกว่าทารุจิริยะชื่อเดิมชื่อพาหิยะในทันใดนั่นเองเขาคิดว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกเราก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าให้ได้ไปนมัสการเพื่อฟังธรรมจึงได้ออกจากท่าเรือสุปปารกะไปถึงกรุงสาวัตถีท่านกล่าวว่าระยะทางที่120โยชน์เข้าไปเพียงพักคืนเดียวในระหว่างทางเป็นการเดินทางที่อัศจรรย์มากซึ่งว่าตามพระอัตถกถาอาจารย์และอาจารย์บางพวกกล่าวว่าไปด้วยอนุภาพของเทวดาบ้างบางท่านก็ว่าไปด้วยอนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้าง
เป็นอันว่าอาจารย์ทั้งสองฝ่ายก็คงจะเดาๆกันนะนี่ถ้าไม่เดาก็คงพูดแบบเดียวกันก็ช่างเอาเถอะเดาหรือไม่เดาก็ช่างเป็นอันว่าทาง120โยชน์ท่านเดินเพียงแค่คืนเดียวในขณะที่ท่านพายะเข้าไปนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตท่านพายะนั้นจึงถามภิกษุผู้ฉันอาหารเช้าแล้วกำลังเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งเพื่อต้องการเปลื้องความครั้นทางกายว่าเรื่องคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสถิตอยู่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จเข้าไปในกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตเขายังถามต่อไปว่าแล้วท่านจะบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านมาจากไหนท่านพาหิยะหรือทารุจักอินจิริยะที่นี่ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากท่าเรือชื่อว่าสุปาระกะบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่าท่านเดินทางไกลมากเขาบอกว่าข้าพเจ้าออกเดินทางตั้งแต่เย็นวันนี้ค้างคืนหนึ่งคืนเช้าก็มาถึงนี่แล้วครับบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านมาแต่ไกลจงนั่งเสียก่อนพักเสียก่อนร่างเท้าแล้วน้ำมันทาเท้าคือการเท้าแตกจงพักผ่อนให้เหนื่อยหายเหนื่อยเสียก่อนท่านจะได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จมาท่านทารุจิริยะหรือพายะจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่รู้ว่าอันตรายแห่งชีวิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าของกับผมข้าพเจ้าจะไม่รู้จะไม่ยอมหยุดไม่นั่งในที่ไหนเดินมาแล้วสิ้นระยะทาง120โยชน์โดยคืนเดียวเท่านั้นฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระทรงทันอยู่ในเมืองสาวัตถีผมก็จะต้องเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรที่นั่นเมื่อพบแล้วก็จะหายเหนื่อย คำว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขาหรือชีวิตของพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าขึ้นชื่อว่าความตายนี่มันไม่แน่แต่คืนมานั่งคอยรออยู่เวลานี้มันอาจจะตายไปซะก่อนก็ได้หรือว่าพระพุทธเจ้าอาจจะนิพพานไปก่อนก็ได้ความคิดของเขาอย่างนั้นนี่ความเด็ดเดี่ยวความจริงใจและมีอารมณ์เนื่องโดยมรณานุสติกรรมฐานของท่านมีเป็นปกติจําไว้ด้วยนะเพราะการคิดอย่างนี้เป็นปัจจัยให้บรรลุอรหันต์ง่ายในการนั้นท่านพายะนั้นได้กล่าวอย่างนั้นแล้วก็มีทีท่าเร่งร้อนก็รีบพูดง่ายๆภาษาบาลีท่านใช้จะยุ่งๆเหมือนกัน รีบเข้าไปในเมืองสาวัตถี เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบิณฑบาตอยู่ยิงเข้าไปใกล้ถวายบังคมองค์สมเด็จพระบรมครูแล้วจึงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ที่ระหว่างถนนที่ท่านเดินไปจับที่ข้อพระบาททั้งสองแน่นกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมอันเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้เถิดพระเดียวข้า ลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงห้ามเขาว่าพาหิยะไม่ใช่การก่อนเราเป็นผู้เข้ามาอยู่ในระหว่างในเวลาที่บิณฑบาตพาหิยะฟังองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถและจึงกราบทูลว่าพันเตเข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ขอข้าพระพุทธเจ้าท่องเที่ยวไปในสงสารไม่เคยได้อาศัยอาหารคือคำข้าวเลยหรือข้าพระองค์ไม่รู้จักอันตรายแห่งชีวิตของข้าพระองค์ที่หมายความข้าพระองค์จะตายซึ่งเมื่อใดก็ไม่ทราบพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดกรุณาทรงแสดงธรรมเถิดพระเจ้าข้าแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะห้ามเป็นวาระที่สองเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติตามอย่าขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ได้ในขณะที่เขาอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรากฏว่าธรรมปีติเกิดกับเขาอย่างมากมีกำลังหนัก
แม้ฟังธรรมก็จะไม่อาจแทงตลอดของจริงได้มีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภว่าปีติของแกมากเหลือเกินถ้าฟังธรรมตรงนี้แล้วก็เวลาที่ปีติมากอาจจะฟุ้งเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรนี่ทรงยับยั้งไว้ก่อนให้เขาตั้งอยู่ในอุเบกขาอารมณ์เสียก่อนแม้ความกระวนกระวายของเขามีกำลังเขาไม่สามารถจะบรรลุได้เพราะเหตุนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาปรารภว่าเขามาถึง120โยชน์เป็นทางหนักการยับยั้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายับยั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งเห็นจิตใจเขาพอสบายองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงตรัสว่าพาหิยะเพราะเหตุฉะนั้นเธอจึงศึกษาในศาสนานี้ว่าเมื่อรูปเราได้เห็นแล้วรูปจักเพียงแค่เราเห็นเท่านั้นหมายความเราเห็นรูปแล้วจงยนต์อย่าสนใจรูปเอาแต่เพียงแค่เห็นเท่านั้นอย่าใจเข้าไปติดในองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเทศเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านพายะกำลังฟังธรรมสั้นๆอยู่นั่นเองก็สามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดไปเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอรหันต์ค่ะพร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณในขณะนั้นนั่นเองเขาทูลขอบรรพชาพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกตัดถามว่าบาดจีวรของเธอครบแล้วหรือเขากราบทูลว่ายังไม่มีพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปหาบาดจีวรมาเป็นอันว่ามีความอยู่ว่าเมื่อพระพายะสมัยก่อนเป็นพระเวลามีผ้าห่มเขาก็ไม่ยอมจะมาสงเคราะห์กับบรรดาภิกษุสมณเณรที่ว่าภิกษุสมณเณรทั้งหลายถ้าจะต้องหาผ้าห่มเอาเองไม่ยอมทำบุญในผ้าด้วยผ้าไตรจีวรในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้อุปสมบทบรรพชาให้ไปหาผ้าเอาเองก็ปรากฏว่าขณะที่ไปก็ถูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวผิดตายสำหรับพระพายะนี้ปรากฏพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านทรงมีความบรรลุเร็วอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องยังไม่จบนักเรียนหน่อยหนึ่งเวลาหมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังทุกท่านสวัสดีบรรดาท่านพระภิกษุสมณเณรทั้งหลายและบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้เวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่บรรดาท่านทั้งหลายจะพึงได้รับฟังประวัติของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทขุททกนิกายโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพระเรวัตหรือว่าตามพระบาลีที่บอกว่าเรวัตเถระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภถึงเรื่องที่แล้วมาได้อ่านได้ผ่านมาว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500รูปเพื่อเยี่ยมพระเรวัตที่ป่าตะเคียนหรือว่าป่าตะแกแต่ได้ว่าในขณะที่ไปพระเรวัตได้ดินามิตสถานที่ต่างๆด้วยอำนาจของฤทธิ์ด้วยความจริงท่านเป็นเด็กเพียงอายุ7ปีแล้วก็ได้รับฟังคำสั่งสอนของบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรวัดที่ใกล้ๆบ้านของท่านแต่ความจริงคราวนั้นก็ยังไม่ทราบว่าพระองค์นั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านมีพระอรหันต์ทั้งวัดท่านพยายามสอนวิธีลัดแบบย่อให้แก่สมณเณรเรวัตะในที่สุดท่านฟังกรรมฐานย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผลท่านเข้าไปในป่าฝึกฝนจิตของตนด้วยตนเองในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณความจริงปฏิปทานนี้เมื่อรับฟังแล้วก็คงจะฟังแต่เรื่องความดีที่ท่านผู้ใดทำแล้วจงลอกแบบความดีนั้นมาปฏิบัติจึงจะมีผลเพราะว่าพวกเราไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงจะได้ทำอะไรให้สำเร็จได้โดยตนเองโดยไม่มีใครแนะนำไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสาวกคือรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจึงจะมีผลฉะนั้นสำหรับพระเรวัตจัดว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลมีปฏิปทาคนที่พวกเราพุทธบริษัทจะพึงปฏิบัติตามดูตัวอย่างท่านรับฟังคำสอนเพียงคำเดียวเพียงครั้งเดียวท่านก็นำไปฝึกฝนตนเองพวกเราฟังกันวันละ 3-4 ครั้งและบางทีก็มากกว่านั้นถ้าหากว่าเราจะพยายามฝึกฝนตนเองก็ดูว่าจะมีกำไรดีกว่าพระเรวัตะเป็นไหนๆวันนี้ขอต่อเรื่องเมื่อวานนี้ท่านกล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงได้ถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปที่บ้านของนางเพราะว่าปุพารามนี่นางวิสาขาท่านถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากจะสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นอันว่าเวลาตอนที่ก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนางวิสาขาก็ดีท่านนาฏิวินิกาเศรษฐีก็ดีเวลาที่ไปวัดจะไปมือเปล่านั้นไม่มีราเช้าก่อนเที่ยงก็นำภัตตาหารไปถวายพระสงฆ์เวลาบ่ายก็นำเภสัชที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจะพึงฉันได้ไปถวายมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้น พระวนางเป็นพระโสดาบันนี่จริยาของพระโสดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์ละมีอารมณ์เมตตาอยู่ตลอดเวลาเป็นกล่าวว่าเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายไปฉันของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นนางวิสาขาก็ได้ถามบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระคุณเจ้าโพธิเจริญท่านทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของพระเรวตะเทระกับพระศาสดาหรือเปล่านี่ความจริงสมณเณรเพียงอายุ7ปีแต่ถ้าว่าท่านได้บรรลุอรหัตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องสวดยติกรรมเป็นพระเต็มที่และก็เป็นพระเถระคำว่าเถระนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่ทรงคุณธรรมเป็นพิเศษขั้นอรหันต์นี่เขายกย่องกันแต่ความจริงไม่ยกย่องพระอรหันต์ไม่รู้ก็จะไปยกย่องใครเหมือนกันแล้วจะยกย่องพระเทวทัตก็ตามบรรดาภิกษุแก่สองท่านก็ตอบกันนาวิสาขาวโยมอาตมาไปมาแล้วไปด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาวิสาสินิกถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญก็สถานที่อยู่ของพระเรวัตเถระนั้นมีเป็นที่รื่นรมน่าเป็นอยู่เป็นสุขสบายดีหรือบรรดาหลวงตาแก่สององค์จึงได้บอกกับนางวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านพระเรวตะนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจักมีแต่ที่ไหนพูดภาษาไทยก็หาอะไรกันแม่หรืออะไรกันโยมไอสถานที่เรื่องน่ารื่นรมของพระเรวตนั้นมันไม่มีหรอกก็ว่าอย่างนั้นที่ตรงนั้นมันเต็มไปด้วยไม้สแกเป็นเต็มไปด้วยฝากด้วยน้ำบอกว่าท่านบอกว่าเหมือนกับที่อยู่ของเปรตมันรกรุงรังบริฝาดในน้ำเป็นป่ารกชัดพระเรวัตก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วก็พระเรวัตเนี่ยมีสภาพเหมือนเปรตที่อยู่ในป่านี่ฟังลุงตาแก่แกว่านี่แกว่าอย่างนี้นะดังนั้นในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุหนุ่มสองรูปแล้วก็พาพวกเพื่อนๆมากันมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขา
เมื่อนางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วจึงได้ถามบรรดาภิกษุหนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกาสถานที่ที่พระเรวัตอยู่เนี่ยจะพรรณาให้มันจบมันสิ้นแหมมันแสนจะยากเพราะว่าที่อยู่ของท่านถ้าจะเปรียบเทียบกันกับเทวสภาที่ชื่อว่าสุธรรมาก็เห็นจะเปรียบเทียบกันไม่ไหวมันสวยกว่าเทวสภาสิอีกแหมนี่ท่านรู้จักเทวสภาไหมล่ะเทวสภาที่นางสุธรรมาสร้างไว้เอาช่อฟ้าไปชาบสร้างสวมที่บรรดาท้าวสักกะสร้างศาลากันไว้ไปปรากฏบนสวรรค์เช่นดาวดึงส์เทวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั่นจัดว่าเป็นสถานที่มีความสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าว่าบรรดาพระหนุ่มทั้งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์กลับพูดกับนางวิสาขาว่าที่ของพระเถระที่อยู่นั่นมันสวยยิ่งกว่าเทวสภาไปไหนๆคล้ายๆกับคนแต่งขึ้นโดยฤทธิ์ว่าอย่างนั้นเมื่อในเวลานั้นท่านมหาอุบาสิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวกภิกษุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึ่งคือลุงตาแก่สององค์ได้แก่พูดอย่างหนึ่งแกพูดบอกว่าที่อยู่ของพระเรวัตนั้นเหมือนกับสถานที่เปรตเป็นที่เปรตอยู่รกรุงรังสำหรับภิกษุหนุ่มพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งพูดว่าในสถานนี้เป็นที่รื่นรมมีความสวยสดงดงามดีกว่าเทวสภานายยังคิดว่าภิกษุพวกที่มาครั้งแรก คงจะลืมอะไรไว้แน่แล้วก็จะกลับไปเวลาที่พระเถระคลายฤทธิ์ออกเสียแล้วนี่นางวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนวิสุทธิ์พวกนี้จะไปในเวลาที่พระเถระกำลังแสดงฤทธิ์นิรมิตอะไรไว้เป็นที่สวยสดงดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่ายังไงเมื่อฟังพระทั้งสองฝ่ายพูดนางก็ไม่ได้โต้ตอบไม่โต้เถียงไม่ได้แสดงความเห็นเห็นเอาทั้งนี้เพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตก็แปลว่าผู้รู้คนที่ทรงความเป็นพระโสดาบันก็เป็นบัณฑิตแล้วนั่นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาแล้วก็ในเวลาต่อมาไม่ช้านักเวลาครู่เดียวก็ปรากฏว่าบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเสด็จมาสู่เรือนของนางวิสาขาเมื่อถึงที่นั่นองค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ทรงเสด็จประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาตกแต่งไว้แล้วนางวิสาขาจึงถวายของในองค์สมเด็จพระประทีปแก้วมันพร้อมไปด้วยบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยความเคารพในเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ท่านฟังแล้วก็ดูมันญาติของคนที่เขาเป็นผู้ดีหรือว่าคนที่เขาเป็นบัณฑิตอย่างนางวิสาขาความจริงนางวิสาขามีกิจที่จะถามพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ถามเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันหรือว่าไม่ถามที่เวลาที่พระฉันสำหรับชาวบ้านก็เนี่ยแต่มาโดนบ่อยดีไม่ดีกำลังกินข้าวแกบอกว่าแกมาธุระแกแม่ทุกข์มาร้อนแกจะใช้เวลานั้นนั่นแหละนี่เราก็ไม่โทษว่าท่านผู้นั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมภาระไปว่าพระกำลังฉันข้าวน่ะตามพระวินัยก็ห้ามพระคุยเวลาฉันข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้างนั่นแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยเวลาฉันข้าวนี่เขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดความวิเศษไม่ถ่อมตัวไม่อะไรทั้งหมด
เวลาฉันข้าก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั่นก็พิจารณาเป็นอาหารีปฏิโกรสัญญานี่เป็นเรื่องของพระถ้าเวลาคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่เรียกพระจะเรียกคนเมาก็ว่าคนเมาในที่นี้ก็เรียกว่าจะพูดไปทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์นรกพระประเภทนั้นหรือนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันในเวลากินข้าวและฉันข้าวเว้นแต่ว่ามีกิจที่มีความจำเป็นจริงๆอันนั้นเรื่องหนึ่งต่างหากเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จภารกิจแล้วนางจึงเข้าไปถวายบังคมองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วและยังกราบทูลถามเฉพาะว่าอันเตภะควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะบรรดาที่ภิกษุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของพระเรวัตเถระเป็นป่ารกชัดไปด้วยไม้สแกบางพวกก็กล่าวว่าเป็นที่น่าเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ที่อยู่ของพระเรวัตเถระที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเจ้าค่ะในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสดับคำนั้นแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอุปาสิกะดูก่อนอุปาสิกาสถานที่ที่นั้นจะเป็นบ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นป่าก็ดีในเมื่อพระหันทั้งหลายอยู่ณที่ใดในที่นั้นก็จัดว่าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็ว่าพระอรหันต์ปรารภเฉพาะพระธรรมวินัยจะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมยังสถานที่นั้นให้เป็นที่น่ารื่นรมเพราะว่ามีอารมณ์อยู่เป็นสุของค์เมื่อทรงตรัสอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ทรงตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นบาป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมทั้งหมดนี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จงคิดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรที่ประกอบพระดีธรรมถ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขสบายจะอยู่มากด้วยกันสักเพียงใดก็ตามทีเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตใจความข้อนี้พระตถาคตอาจารย์ท่านแก้ไว้ว่าบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่ได้กายวิเวกในบ้านก็จริงนี่หมายความว่าถ้าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ปวงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่ได้กายวิเวกหมายความว่ากายนี่มันไม่สงัดได้ยินเสียงจอกแจกจอแจอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอนคำว่าจิตวิเวกก็หมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้ามีจิตสงัดไม่ด้วยกิเลสตลอดเวลาเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสำคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วยนี่ฟังแล้วบรรดาท่านภิกษุสมณีทั้งหลายและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังแล้วจงจำจำและจงคิดและปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้ได้ด้วยว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ด้วยกันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ด้วยความเป็นสุขตามที่ก็บอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจึงจะถาวรนี่เป็นภาษิตโบราณที่พระพวกเราบอกอยู่กับองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่องค์นี้ไม่ได้อัติยาสัยไม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไหร่จงเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากกายเสียเพราะว่าการแสดงการเช่นนั้นเป็นอันว่าเราไม่ได้เคารพในพระธรรมวินัยแล้วยังทำตนเป็นอันธพาลอยู่นี่ต่อไปพระตถาคตอาจารย์แก้ว่าเพราะอารมณ์ทั้งหลาย
เพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายมีประมาณเหมือนกับของทิพย์ย่อมไม่อาจที่จะทำจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นให้หวั่นไหวได้เพราะเหตุฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระอรหันต์ย่อมมีอารมณ์เป็นสุขตลอดเวลาเป็นอันว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศน์เพียงย่อๆโดยใจความในพุทธภาษิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามจะเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิประเทศสถานที่น่ารื่นรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้เวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นนี่ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายสมัยนั้นเนี่ยเขาฟังคำสอนกันแต่เพียงย่อๆเอพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นที่บ้านก็ตามเป็นที่ป่าก็ตามเป็นที่ลุ่มก็ตามเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมย์เขาฟังกันเพียงเท่านี้อย่างเลวที่สุดเมื่อจบแล้วจุปธรรมเทศนาอย่างต่ำที่สุดชนเป็นอันมากได้บรรลุพระโสดาปัตติผลและก็มีส่วนมากที่บรรลุถึงอรหัตผลท่านบรรลุกันได้ยังไงเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดว่าทำไมพระอรหันต์อยู่ในป่าแล้วอยู่ในบ้านสถานที่รกชัดเป็นสถานที่น่าเรื่นรมก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูมิประเทศและก็ไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าการทุกอย่างในโลกมันมีความเสื่อมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่น่ารื่นรมย์ไม่มีอะไรที่น่าขัดข้องใจเอาฟังไว้แล้วก็จำไว้แล้วก็ปฏิบัติ ด้วยนะแต่ความจริงแบบฉบับของเรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ทั้งเยอะแต่ว่าเราทำกันได้หรือไม่นั่นก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะไอ้คำว่าว่ากันไปก็หมายว่าถ้าทำไม่ได้ถ้าเอาดีกันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้ก็แสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ก็แล้วกันนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วอยากให้ไปแต่คนชั่วแต่รู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็จะใส่ให้ไปเหมือนกันเพราะที่ในเขตนี้เขาลงทุนกันเป็น10ล้านเขาไม่ต้องการให้คนชั่วอยู่ให้คนดีอยู่นี่คุยกันต่อไปในเรื่องของปริวัติวันนี้ก็ไม่จบบรรโดยอีกสมัยหนึ่งบรรดาภิกษุทั้งหลายคำว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานั่นเองคือไม่ใช่เวลาเดียวนั้นหลังจากฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายนั่งสั่งสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรหนอละครับบาลีบอกอะไรหนอแลพระศรีวลีเถระจึงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือน7วันนี่หวยมันไม่ออก777หรอกนะ แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศรีวลีจึงได้ไหม้ในนรกเพราะกรรมอะไรจึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศโดยลาภและมียศเลิศอย่างนั้นก็หมายความว่าพระศิวลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องถึง7ปี7เดือน7วันแล้วก่อนจากนั้นที่พระศิวลีจะมานะท่านก็นอนในนรกสิ้นกาลนานแล้วก็มาเกิดขึ้นแล้วมาเป็นพระคราวไปป่าคราวนี้มีลาภมากเทวดาปรารภพระศรีวลีแต่ผู้เดียวเพื่อการทำบุญคราวนี้เราต้องการถวายหลวงปู่ศรีวลีหลวงพ่อศรีวลีของเราเท่านั้น แม้แต่องค์สมเด็จพระสุนทันคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวดาก็ไม่ได้ปรารภความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลส
เห็นใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวดีหน้ากลัวลูกน้องจะลำบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกพี่แกจะอิจฉาเอาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นพระองค์ทรงยกย่องถ้าลูกศิษย์องค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในลำดับนั้นเวลาที่บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายโดยทั่วหน้ากำลังปรารภกันว่าพระศิวลีเป็นเพราะกรรมอะไรยังได้อยู่ในท้องแม่ถึง7ปี7เดือน7วันเป็นเพราะกรรมอะไรจึงได้ลงไปในนรกสิ้นกาลนานเป็นเพราะกรรมอะไรเวลาที่เกิดมานี้จึงมีลาภมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลายในขณะที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระคันธกุฎีมหาวิหาร สมเด็จพระวิชิตมารฟังเสียงของบรรดาพระสงฆ์ด้วยทิพโสตญาณคือหูทิพย์คุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ได้ยินองค์สมเด็จพระมหามุนีใคร่จะเปลื้องความสงสัยของบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อเสด็จมาถึงแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเสด็จประทับอยู่ในคนส่วนข้างหนึ่งและจึงถามบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพวกเธอกล่าวอะไรกันพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อบรรดาภิกษุทั้งหลายกล่าวนั้นกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ากำลังปรารภเรื่องบุพกรรมของพระศรีวลีพระพุทธเจ้าค่ะว่ามีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตตะคราวนี้ปรากฏว่าพระศรีวลีแสดงบุญญาธิการเป็นที่เรื่อมใสของบรรดาเทวดาทั้งหลายถ้าพระพุทธเจ้าท่านหลายเกิดสงสัยว่าทำไมพระศิวลีมีบุญขนาดนี้จึงได้ต้องอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือน7วันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อนเมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบีบุญใหญ่มีลาภมากมียศศักดิ์มากข้าพระพุทธเจ้าสงสัยเป็นอันว่าเมื่อบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายกราบทูลดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงพยากรณ์บุพกรรมของพระศรีวลีว่าเหตุที่พระศรีวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่7ปี7เดือน7วันเป็นต้นมาจากคำกรรมที่เป็นอกุศลอะไรแต่ด้วยว่าบรรดาท่านภิกษุสมณีนำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เราจะพูดกันมันก็หมดเสียแล้วนี่เพราะเวลามันหมดสำหรับเรื่องนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อทีนี้ไปก็จะนำเรื่องราวในมหาสติปัฏฐานสูตรมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อไปตามสมควรพอสมควรกับเวลาท่านประโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาก่อนจานการเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านตั้งใจสดับเรื่องความประพฤติคำว่าความประพฤตินี้ตามพระบาลีที่เรียกว่าจรณะมี15อย่างขอท่านทั้งหลายจงถือความประพฤตินี้ให้เป็นความสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าความเป็นพระอริยะไม่ใช่เป็นของหนักทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านหลายบวชมาแล้วท่านใช้คำว่าเป็นพระก็เหลืออีกคำเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอริยะข้างหลังหากว่าเป็นอริยะไม่ได้ก็ควรจะเป็นกัลยาณชนเพราะกัลยาณชนก็หมายถึงว่าเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติถ้าเป็นกัลยาณชนไม่ได้ก็ควรจะเป็นสาธุชนสาธุชนนี้หมายถึงว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ความจริง
ไหนๆท่านนั้นหลายตั้งใจบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าท่านนั้นหลายที่มุ่งหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมะเบื้องสูงก็ดีคือเพื่อคุจิตบริสุทธิ์ถ้าอารมณ์จิตของท่านยังอยู่ในขั้นสาธุชนความรู้สึกของผมก็มีความรู้สึกว่ายังเลวเกินไปไม่ควรที่จะเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเขาบูชาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เป็นได้สาธุชนเขามีศีลได้นี่ถ้าหากว่าเราจะมุ่งเฉพาะกัลยาณชนเวลานี้ชาวบ้านที่เขามีฌานสมาบัติก็เยอะถ้าเรามุ่งแค่นั้นผมว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านคนเท่ากันไหวกันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่ถูกแล้วก็ควรจะมุ่งเอาอริยชนเป็นสำคัญเพราะว่าอริยชนเราแบ่งกันเป็นหลายชั้นคือตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์สำหรับพระโสดาบันนี่ก็อยู่ในขั้นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นคือมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตนตรัยทั้งสามประการผมไม่เห็นจะมีอะไรมากนอกจากว่าเราจะต้องรักษาศีลให้เป็นอัตโนมัติคำว่าระวังในศีลจงไม่มีในจิตของเราที่หมายความอย่างนี้ก็ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้ศีลมันหายไปหมดคือให้ศีลจิตมันมีอารมณ์เป็นปกติในการรักษาศีลโดยไม่ต้องระวังอย่างที่พวกเราหายใจกันอยู่ทุกวันอารมณ์หายใจมันเคลื่อนไหวไปตามอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่ง มันจะมีลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติของมันจะสั้นหรือยาวก็เป็นไปตามความต้องการของร่างกายโดยที่จิตใจเราไม่ต้องรับสั่งข้อนี้มีประมาชั้นใดการรักษาศีลบริสุทธิ์ของพระโสดาบันก็เป็นเช่นนั้นให้ศีลมันอยู่ในขอบเขตอัตโนมัติมีการระมัดระวังเป็นปกตินี่จึงจะเป็นการสมควรแล้วนอกจากนั้นพระโสดาบันก็มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ก็ว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากร่ำรวย ยังมีความโกรธยังมีความอยากสวยยังมีอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของศีลถ้าว่าเท่านี้ทำไม่ได้ผมก็สลดใจอย่างยิ่งที่บรรดาภิกษุสมณีในบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถจะทรงความดีเดิมไว้ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นคนมีอายตนะ32ครบถ้วนทั้งนี้ก็อาศัยเดิมทีเรามีศีลมาก่อนที่เราจะมีการหากินมีอาหารการบริโภคอยู่ได้ก็เพราะอาศัยที่เราเคยมีทานเคยให้ทานมาในการก่อนมีจิตเมตตามีความกรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารเรามีมาในการก่อนแล้วก็การที่เราจะมีสติปัญญาก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาก่อนเนี่ยถ้าบังเอิญในขณะนี้ท่านหลายไม่สามารถจะทรงความดีทั้ง3ประการนี้ได้ก็ชื่อว่าเลวกว่าเก่ากลับลงนรกใหม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่เราก็ควรจะเสริมความดีเดิมที่เรามีอยู่คือ1เดิมทีเราเคยให้ทานมาในการก่อนเพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเราเคยมีศีลมาก่อนเพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพราะอาศัยเราเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงธรรมมาก่อนจึงมีปัญญาแล้วก็เสริมส่วนเก่าของเราให้ดีขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพื่อจิตจับอารมณ์ทุกอย่างนี้ให้เป็นเอกคตารมณ์คือไม่ยอมให้เคลื่อนไปจากจิตแล้วมีจิตคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องการเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้เอง
เป็นการเสริมของเก่าจึงจะเป็นการสมควรนี่ว่าถึงอารัมภบทต่อไปนี้ก็จะพูดถึงจรณะข้อที่6จรณะคือความประพฤติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจรณะข้อที่6ว่าหิริแปลว่าความละอายแก่ใจนี่ใจของเราควรจะละอายตรงไหนเอาใครไปอายใจกันก็รวมความเอาใจอายใจคือเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นปกติสตินึกไม่ได้เสมอสัมปชัญญะรู้ตัวนึกยังไงคิดไปว่าก่อนที่นี่เราเกิดเป็นคนประมาณได้จากไหนเราจะเกิดเป็นคนได้เพราะเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ทำความรู้สึกไว้เรามีอาหารการบริโภคมีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยเคยมีทานการบริจาคมาในการก่อนในการที่เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยเราเคยเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเรามีปัญญาก็เพราะอาศัยจิตเราเคยอบรมธรรมมาก่อนนี่เป็นอันว่าเรามีทรัพย์สินได้เพราะทานเรามีความร่ำมีร่างกายเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีปัญญาได้เพราะธรรมก็ได้แก่การเชื่อถือในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราก็มานั่งอายอายตรงไหนล่ะถ้าขณะใดที่จิตใจของเราละเมิดในศีลนึกมันคิดจะละเมิดก็ควรจะละอายแก่ใจว่านี่เรามันจะเลวเกินไปเสียแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็หมายความว่าเราจะต้องกลับไปเกิดในอบายภูมินรกเป็นต้นนี่มันจะดีหรือถ้าว่าจิตใจของเราไร้เมตตาความรักกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันเราก็จะกลายเป็นคนมีอารมณ์เลวจะทำลายความดีคือทานการกุศลที่เราเคยให้ให้มีทรัพย์สมบัติมาในปัจจุบันเพราะผลของทานจะกลายเป็นคนยื้อแย่งทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นก็เป็นปัจจัยแห่งอบายภูมิเหมือนกันถ้าเราจะใช้ความคิดเห็นที่ผิดจากทำนองครองธรรมตามที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการและเราก็ไม่ต้องการนั่นก็คือกรรมที่เป็นอกุศลหมายความว่ามีกายชั่วมีวาจาชั่วมีอารมณ์จิตชั่วกายคิดประทุษร้ายจะเข้าใจประทุษร้ายบุคคลอื่นวาจาชั่วมีวาจาไม่ตรงกับความเป็นจริงวาจาหยาบวาจาพูดส่อเสียดยุแยงแต่แข่งแสให้เขาแตกร้าวกันและวาจาที่กล่าวไปโดยไม่พิจารณาคือไร้ประโยชน์สำหรับใจก็มีอารมณ์ชั่วคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นในเหตุนานาประการนี่ผมจะไม่พรรณนาตามแบบรวมๆความว่าอารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ชั่วมันดีไหมถ้าเราจะลืมข้อนี้เสียถ้าจิตใจมันลืมประเภทนั้นก็แสดงว่าเราเลวเราต้องกลายไปอบายภูมินี่คนจะอายถ้าจิตมันชั่วแล้วก็อายความเป็นคนว่าในฐานะที่เกิดมาเป็นคนแล้วนี่ไม่น่าจะทำความชั่วเรามาได้ความดีเราก็ควรจะส่งเสริมให้มีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนทุกคนนี่เขามีทรัพย์น้อยเขาก็สั่งสมทรัพย์ให้มันมากขึ้นนี่เรามีความดีมาแล้วมันก็ควรจะคิดว่าความดีเก่ามันน้อยไปควรจะส่งเสริมความดีใหม่ให้มันดีขึ้นเป็นอันว่าความดีทุกอย่างตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเรียกว่าตามพระธรรมวินัย
และความดีตามกฎหมายที่เขาออกบทบัญญัติไว้ว่าจงอย่าละเมิดข้อนั้นข้อนี้เราก็ไม่ละเมิดและความดีตามประเพณีนิยมนอกจากกฎหมายสิ่งใดก็ตามที่เป็นการขัดต่อประเพณีนิยมเราก็ไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ไม่ทำสิ่งใดขัดต่อศีลต่อธรรมเราก็ไม่ทำถ้าอารมณ์มันคิดจะทำจงมีความละอายว่าเราเห็นจะเลวมากไปเสียแล้วนี่รวมความว่าความละอายใจก็ได้ละอายความเลวนี่สำหรับคำสอนในจรณะสิ่งที่ควรประพฤติข้อที่7พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโอตตัปปะซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเกรงกลัวต่อความผิดข้อต้นอายไม่ทำไม่กล้าทำเพราะความอายมาข้อนี้ไม่ทำเพราะความกลัวทำไมจึงกลัวถ้าเราละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองเขาก็ลงโทษตามกฎหมายเกรงความเร่าร้อนเกรงความทุกข์มันจะเกิดเพราะการกระทำความชั่วถ้าเราละเมิดต่อประเพณีนิยมเราก็จะถูกสาปแช่งในเหตุนานาประการไม่มีใครเขายอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีถ้าเราละเมิดต่อศีลธรรมตอนนี้เป็นอันว่าความดีจะไม่ปรากฏกับเราความเร่าร้อนใหญ่จะปรากฏเพราะว่าไม่มีใครจะยอมรับนับถือเราเป็นพวกเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติและร่วมคบหาสมาคมด้วยสำหรับกฎหมายประเพณีจะไม่พูดถึงสำหรับศีลธรรมเราว่ากันโดยเฉพาะศีลถ้าเราไม่กลัวศีลขาดไม่กลัวในการทำลายศีลเมื่อทำลายศีลข้อแรกเราฆ่าเขาเราทำร้ายเขาผลจะได้รับผลทันทีเขาก็จะฆ่าเราบ้างเขาก็จะทำร้ายเราบ้างเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูมากการมีศัตรูมากเป็นความเดือดร้อนเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองคิดดูใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเองถ้าเราเป็นคนชอบลักชอบขโมยแล้วมีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราและหากว่าถ้าเราเป็นคนชอบยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราจะมีมิตรมากหรือว่าเราจะมีศัตรูมากคิดถึงตัวเราคิดถึงเขาคิดเอาเองใช้ปัญญากันบ้างถ้าเรามีวาจาไร้สัจจะไร้ความจริงกล่าววาจาหยาบแล้วก็ชอบยุยงส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาแตกร้าวกันพูดหาประโยชน์ไม่ได้มีใครบ้างเขาอยากจะสมาคมกับเราหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์คล้ายคนบ้าพูดหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยความเมาเป็นสำคัญแล้วคนดีๆมีใครบ้างที่เขาอยากจะคบเรานี่การละเมิดศีลเป็นปัจจัยของความสุขแล้วเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่ว่าเฉพาะส่วนน้อยเราจะพึงเห็นได้ง่ายเนี่ยอารมณ์ใจตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ตรัสว่าให้อายแก่ความชั่วด้วยแล้วเกรงกลัวผลของความชั่วจะเกิดแต่ว่าท่านทั้งหลายมีความอารมณ์อายแต่ความชั่วจะเกรงกลัวผลของความชั่วแล้วความชั่วมันก็เกิดไม่ได้ในเมื่อเราอายความชั่วกลัวความชั่วเราจะมีความสุขหรือความทุกข์เพราะเราไม่ทำความชั่วเราทำแต่ความดีความสุขมันจะมีมากกว่าความทุกข์ความทุกข์อาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาเพราะว่าด้วยอำนาจของอกุศลและกรรมนี่มันมีอยู่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ที่ยังไงก็ดีความทุกข์ใจที่จะพึงเกิดขึ้นในเหตุบางใดการเราก็มีมิตรเป็นที่รักคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ยังไงยังไงก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่สำหรับจรณะข้อที่8คือความประพฤติข้อที่8องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพาหุสัจจะคำว่าพาหุสัจจะแปลว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือการศึกษามากแต่ว่าสำหรับผมจะขอแปลว่าจำได้มากได้ยินมากได้ฟังมากศึกษามากถ้าเอาตาเป็นตากระทั่วเอาหูเป็นหูกระทะเห็นคนสอนก็เห็นได้ยินคำเขาสอนก็ได้ยินแต่ไม่จำมันจะเป็นพาหุสัจจะได้ยังไง นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านที่แปลหนังสือแบบนี้แต่ว่าผมถือเป็นความหมายของผมมันตรงดีกว่าคือพาหุสัจจะแปลว่าผู้ทรงความจำไว้ด้วยดีที่เรียกกันว่าพาหุสูตรอย่างพระอานนท์พระเป็นนนพระอานนท์เป็นพระพุทธอุปอุปถาขององค์สมเด็จพระทศพลและพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศในพระพุทธสูตรหมายความว่าเป็นผู้ทรงจำได้มากแล้วก็มีจริยาดีในก่อนที่จะปรินิพพานในวันนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์เธอจงอย่าเสียใจไปเลยในเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอเพราะว่าวันนั้นพระอนนท์ไปยืนร้องไห้อยู่ที่สลักประตูเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจะนิพพานท่านยังไม่ได้อรหันต์ท่านได้เพียงพระโสดาบัน พระองค์สมเด็จพระพิตามานทรงทราบจึงได้เรียกเขามาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์เธออย่าเสียใจไปเมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยสอนเธอเธอจะเป็นผู้เลิศในฐานะพระผู้สูตรคือผู้ทรงจำแล้วเธอก็ไม่ได้ทรงไม่ได้จำแต่เฉพาะคำสอนอย่างเดียวทรงจำทั้งจริยาวัดที่ตถาคตปฏิบัติไปด้วยเหตุทั้งสองรายการนี้จะช่วยเธอเป็นพระผู้แสดงธรรมเมื่อบุคคลผู้ใดได้รับฟังธรรมจากเธอแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่อิ่มจะไม่เบื่อในการฟังธรรมจากเธอไม่อยากให้เธอเลิกพูดไม่อยากให้เธอเลิกเทศนี่เป็นอันว่าพระหุสุตหรือพระหุสัจจะในข้อนี้จะต้องแปลว่าอย่างนี้แปลว่าจำได้ด้วยแล้วก็ประพฤติตามได้ด้วยไม่ใช่ว่าฟังมากศึกษามากไอ้ฟังมากศึกษามากเนี่ยมันเลยหัวเลยหูไปตั้งเยอะแยะเข้าหูซ้ายออกหูขวาดีไม่ดีการฟังก็เลยหัวไปไม่ต้องจำอะไรกันได้อันนี้มีถมไปแปลอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยเป็นอันว่าพระหุสัจจะในที่นี้ท่านทั้งหลายอย่างพวกเราฟังกันวันละสี่เวลาในการฟังทั้งวันละสี่เวลานี่ถ้ายังเอาความดีไม่ได้จำไม่ได้ประพฤติดีไม่ได้ผมอยากจะแนะนำท่านถ้ามันไม่บาปว่าท่านทั้งหลายควรจะผูกคอตายซะให้หมดเพราะไม่มีโอกาสที่ไหนที่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตถึงวันละสี่เวลาไม่มีที่ไหนเป็นอันว่าถ้าหากท่านหลายยังฟังทั้งสี่เวลาและยังมีอารมณ์เลวยังถือเราถือเขาอยู่ด้วยกันมีอารมณ์ไม่เสมอกันบ้างอยู่ไม่ได้ขัดคอกันบ้างมีอารมณ์ขวางกันไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาก็หากันแล้วก็รีบไปเสียจากสำนักนี้รีบออกไปเสียก่อนที่จะไล่ให้ไปแล้วออกไปจากที่นี่แล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนอีกควรจะเข้าป่าไปอยู่คนเดียวเพราะคนที่เข้ามาอยู่ในเขตของภาคกาสาวพัทฟังคำสั่งและคำสอนตามแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสฟังกันทั้งวันละสี่เวลายังเอาดีไม่ได้ก็ยังเหมือนกับพูดกันที่ในโบสถ์ละมั้ง
วันนี้เราคุยกันว่าแต่การฟังอย่างนี้เอาดีไม่ได้มันก็เลวกว่าหมาผมว่ามันเป็นอย่างนั้นสุนัขมันยังสอนกันได้มันทั้งไม่รู้ภาษาคนแต่คนยกตนออกจากกามก็ไม่อยู่ในเขตกภากาสาวพัสฟังกันอย่างนี้จนกระทั่งฟังมากถึงสวรรณสีวาระจำไม่ได้ประพฤติไม่ได้ก็จะมานั่งอยู่ให้เปลืองขอบเขตของศาสนาทำไมเป็นอันว่าความประพฤติข้อ นี้องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ถือว่าเราฟังมากด้วยแล้วก็จำได้มากด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้ด้วยไม่ใช่แปลแต่เพียงว่าความเป็นผู้ได้ฟังมากคือได้รับการศึกษามากแปลห่วยๆแบบนี้ผมไม่แปลด้วยใครเขาจะแปลมาก็ช่างไปเป็นนั้นว่าท่านหลายจำไว้ดีว่าความประพฤติของเราจะต้องมีตามนี้และข้อที่9 องค์สมเด็จพระจินสีทรงกล่าวว่าวิริยะมีความเพียรความเพียรนี่พูดก็อย่างย่อๆคือเพียรละความชั่วประพฤติความดีไม่ต้องไปนั่งเจรนายกันว่าความชั่วมันมีอะไรบ้างเราสอนกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้ว สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นความชั่วแบบฉบับมีอยู่แล้วกายกรรมกรรมการทำทางกายชั่ววาจีกรรมทำทางวาจาชั่วมโนกรรมคิดชั่วเพราะนั้นว่าความชั่วทั้งหมดนี้เราจะต้องหาทางริดรอนทำลายมันให้สิ้นไปถึงแม้ว่าจิตใจมันจะสั่งสมมานับเป็นแสนหลายอสงไขยกับก็ตามทีแต่เราก็ถือว่าเวลานี้เราเข้ามาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องใช้ความพยายามที่มันจะเกิดอุปสรรคแก่จิตเพราะอารมณ์จิตมันคบกับความชั่วมานานเราจะไล่ความชั่วให้ไปพ้นจากจิตจิตมันยังมีความรักมันก็ต้องดึงต้องดันต้องต้านทานด้วยประการทั้งปวงแต่เราก็จะยอมไม่ได้ต้องใช้วิริยะอุตสาหะต่อต้านมันเข้าไว้มันจะชั่วขึ้นมาเราก็จะใช้ความดีเข้าต่อต้านนี่ก็ต้องใช้กำลังจิตกันนิดหน่อยเป็นของธรรมดา เป็นอันว่าวิริยะตัวนี้เป็นตัวความมีความภาคเพียรเพื่อทำลายความชั่วให้พ้นไปจากจิตความชั่วของจิตมีอะไรปัญญากันจะไหวไหมหนึ่งสกายทิฏฐิเห็นว่าภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ชั่ว สองมีจิกิจฉามีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ชั่ว3. ศีลัพพตปรามาสไม่รักษาศีลให้เด็ดขาดเป็นผู้บกพร่องในศีลใช้ไม่ได้ชั่ว 3. กามราคะพอใจในกามคุณชั่ว 4. ปฏิฆะพอใจในความโกรธความเทียมบาทชั่ว 5. เลยดิแล้วก็6หลงอยู่ในรูปฌาน7หลงในอรูปฌานชั่ว8หลงถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาชั่ว9มีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ชั่ว10ไม่เข้าใจในอริยสัจที่เรียกว่าอวิชชานี่ชั่วเป็นอันว่าความชั่วทั้ง10อย่างนี้เราต้องทำลายให้หมดเพื่อให้เท่าถึงความดีที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเราแต่ได้ว่าบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับจรณะที่จะปฏิบัติกันในวันนี้ก็ว่าทำได้เพียง9ข้อเท่านั้นเพราะเวลาหมดเสร็จแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดรับฟัง
การแนะนำในการปฏิบัติพระกรรมฐานท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระเตมีใบสำหรับเรื่องพระเตมีใบนี้อาตมาคงจะไม่ต้องใช้คำอธิบายอะไรมากแต่ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิทานปรัมปราแต่ถ้าหากว่าถ้าฟังกันด้วยปัญญาแล้วก็เวลาฟังไปก็ใช้ปัญญาไปด้วยช่วยคิดตามก็จะมีประโยชน์มากในตอนนี้จะขอย้อนหลังมาสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันเป็นอันว่าเมื่อนายสารถีมองเห็นพระเนมิราชแล้วก็คิดว่าจะยังไม่ยอมเลิกที่จะคิดจะฝังแล้วเขาก็จำพระเนมิราชไม่ได้นักต่อมาเขาเริ่มจะจำได้เพราะว่าที่แรกสงสัยคิดว่าพระเนมิราชเป็นคนใบ้แล้วก็เป็นคนหูหนวกแต่ได้ว่าอยู่ๆพระเตมีก็กลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาตอนหนึ่งซึ่งเป็นภาษิตที่พระเตมีกล่าวว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาภสการะต่างๆนี่ความจริงภาษิตข้อนี้เป็นภาษิตคนจะคิดว่าคนใดถ้าไม่คิดประทุษร้ายมิตรคือมีความเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์มิตรสหายก็เป็นอันว่าคนนั้นเป็นคนไม่มีศัตรูเวลานี้ท่านผู้รับฟังทั้งหลายโปรดทราบคนมีหลายประเภทด้วยกันมีความเห็นต่างกันบางคนเราอยู่ร่วมกันด้วยดีในพื้นแผ่นดินเดียวกันเขาก็จะมายุให้เราแบ่งแยกดินแดนออกไปเสียคนประเภทนี้เรียกว่าคนประทุษร้ายมิตรถ้าพื้นแผ่นดินที่เราอยู่แผ่นดินเดียวกันแต่ถูกตันตัดแบ่งตัดแยกตัดพวกตัดพ้องออกไปอะไรมันจะดีบ้างคนที่เข้ามาที่หลังและคนที่เขาจะมาปกครองเราคราวหลังเขาดีแล้วเขาเลวถ้าคนที่ดีจริงๆก็ต้องไม่คิดประทุษร้ายกันคำว่าประทุษร้ายก็หมายความว่าอยากจะแยกพื้นที่ดินคือพรรคพวกให้เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นก๊กเป็นกลุ่มมาแยกกันออกไปแล้วความสามัคคีมันก็ไม่มีมันก็กลายเป็นศัตรูถ้าเราอยู่ร่วมกันมากทั้งโลกทั้งโลกนี่ถือว่าเป็นประเทศเดียวกันถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องการรบราฆ่าฟันกันก็ไม่มีและบริการที่สองที่เราอยู่ดีๆก็มีบุคคลมาโม้ร้ายปรารถนาทำลายชีวิตโขเข็นบังคับหน่วยอาวุธยุทโธปกรณ์บ้างให้กลับกลายไปอยู่ในอำนาจเขาทั้งที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของบ้านเมืองก็มีศีลธรรมก็มีแต่เขาไม่ทำคนประเภทนี้เป็นคนประทุษร้ายมิตรหรือว่าเป็นคนรักมิตรนี่บางคนก็จะคิดว่าให้ประเทศไทยที่เป็นอิสรภาพอยู่ในเวลานี้คำว่าเป็นอิสรภาพสำหรับพวกเราก็หมายถึงว่าต้องเป็นอิสรภาพที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกฎหมายย่อมปรารถนาให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขมีอิสรภาพมีฐานะคือความเป็นอยู่เท่าเทียมกันคือจะกินเมื่อไรก็ได้จะนอนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้จะมีทรัพย์สินมากเท่าไรก็ได้จะคบหาสมาคมกันยังไงก็ได้จะไปไหนเมื่อไรก็ได้ป่วยก็นอนเสียเมื่อยก็พักผ่อน
แต่ว่าลัทธิมหาปลัยที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อจะทำคนไทยทั้งชาติให้กลายเป็นทาสสำหรับคนกลุ่มเดียวดูตัวอย่างประเทศใกล้บ้านเรือนเคียงอย่างประเทศเขมรกับประเทศลาวที่เรากำลังเห็นอยู่เวลานี้คนในประเทศลาวจะต้องมีเครื่องแต่งตัวปีหนึ่ง3ชุดแต่ละชุดก็เป็นผู้อื่นจัดให้ความเหมาะสมตามความพอใจของเราไม่มีจะเลือกตามพอใจอย่างคนในประเทศไทยนี่ไม่ได้จะแต่งสีอะไรจะเอาสวดทรงแบบไหนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตามใจเขาและอาหารที่ได้รับประทานเข้าไปก็เป็นอาหารที่เขาจัดให้อาหารที่เขาจัดให้จงอย่าคิดว่าสบายนะเขาจัดให้ตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเราถ้าเราต้องปาการเปรี้ยวเขาให้หวานเราก็ต้องกินหวานถ้าเราต้องการเค็มเขาให้เปรี้ยวเราก็ต้องกินเปรี้ยวแล้วกินตามขอบเขตอย่างกับประเทศหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุของลัทธินี้ก็มีคนที่เขาเคยไปอยู่ที่นั่นเขาเคยเล่าให้ฟังว่าในประเทศใหญ่นั้นเขามีลัทธิการกินอยู่3แบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะใหญ่อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะกลางอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะเล็กคำว่ากระทะใหญ่อาหารสำหรับคนทั่วไปที่เรียกว่ากรรมกรคนประเภทนี้มีกับข้าวอย่างเดียวตามที่เขาจะให้เขาแบ่งข้าวให้กินวันละ500กรัมวันละครึ่งกิโลต่อ1คนสำหรับกับข้าวเรื่องเนื้อสัตว์ไม่มีสำหรับกระทะกลางก็หมายว่าเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมหมู่เหล่าคนประเภทนี้มีกับข้าวกิน3อย่างสำหรับกระทะเล็กจะกินยังไงก็ได้ก็เป็นผู้ใหญ่มีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ในประเทศนั้นเขาทำร้ายท่านคือให้ลูกหลานในประเทศไทยนี่เอาเงินไปถ่ายคือเอาเงิน 40,000 บาทท่านก็คิดว่าลูกหลานจนเพราะท่านอยู่ที่นั่นท่านไม่มีเงินใช้แต่ความจริงลูกหลานอยู่ในประเทศไทยคนที่สุดเขาเอาไปมัดแช่น้ำไว้บ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็บอกว่าเขาแพ้ขึ้นแก่แล้วเขาจะเขียนจดหมายมาบอกลูกหลานในเมืองไทยในที่สุดเขาเขียนจดหมายมาลูกหลานทราบข่าวเป็นคนรวยไปถ่ายแม่มาจากประเทศนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันแกก็เธอก็คุยให้ฟังว่าความเป็นอยู่ของลัทธิที่เขาจะมาเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะอย่าให้มันเป็นเลยฉันต้องอดทนอยู่กับลัทธินั้นมาประมาณ10ปีเศษนี่ประเทศหนึ่งนะเป็นประเภทแม่บทมีแต่ความอดอยากถามว่าเวลาไหว้เจ้าโต๊ะจีนทำยังไงเขาบอกว่าไม่มีความหมายกับข้าวกินเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่หัวเจี๊ยบโป้หรือผักเค็มๆซึ่งไม่มีอะไรจะกินลูกชายทำงานเลี้ยงหมู12ตัวได้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยประมาณวันละ1บาทลูกสะใภ้เป็นนางพยาบาลได้ค่าจ้างวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยวันประมาณวันละ6สลึงถ้าทำงานถึงปีทั้งปีเนี่ยเต็มปีเก็บเงินไว้ทั้งหมดประมาณ365บาทสำหรับลูกชายจะซื้อรองเท้าไม่ได้1คู่และอาหารค่ายกินวันละครึ่งกิโลสำหรับข้าวสารประเทศนั้นเขายังดีนะแกบอกว่าตัวแกเองกินแต่น้ำข้าวสงสารลูกสาวไอ้ลูกชายก็ลูกสะใภ้เอาเนื้อข้าวไว้ให้ลูกกินแต่ว่านี่ประเทศนี้ประเทศใหญ่ยังดีสำหรับประเทศลาวกับประเทศเขมรร้ายกาจมากอาหารการบริโภคไม่ได้บริบูรณ์สมบูรณ์แบบนั้น
แต่ถ้าว่าการจะเป็นความเป็นอยู่เป็นไม่ได้ความแรงแค้นมากหน้าที่ใกล้ๆคนที่เขาข้ามมาเขาเล่าให้ฟังว่าจะไปจากถ้ามีเพื่อนอยู่หมู่โน้นถ้าจะไปต้องลานายเขาก่อนนายเขาให้ไปก็ไปได้แต่ไปต้องกลับตามเวลาทรัพย์สมบัติใดๆมีอยู่จะถือว่าเป็นส่วนตัวไม่ได้จะต้องเป็นของรัฐหมดรัฐจะกำหนดให้กินรัฐจะกำหนดให้ทำงานป่วยไข้ไม่สบายแต่เขาไม่อนุญาตให้ป่วยก็ป่วยไม่ได้จะมานั่งทำแบบสบายๆหนาวก็นอนร้อนก็พักอย่างนี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งลัทธิแบบนี้คนที่เขามาคุยให้เราจงคิดว่าบางคนประเภทนี้เป็นคนทำลายมิตรเราคิดใจคนไทยทั้งชาติเป็นทาสของคนหมู่เดียวท่านนั้นหลายจะเห็นไหมว่าภาษิตของว่าเตมีนี่ท่านดีมากน่าจะจำไว้ว่าคนที่ไม่คิดทำร้ายมิตรอย่าไปทางนั้นสถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากมีคนรักแต่คนที่เขาคิดประทุษร้ายมิตรคือว่าคิดประทุษร้ายกับคนไทยด้วยกันที่เป็นอิสรภาพเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนต้องอดอยากอยู่ในป่าความจริงถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็เขาจะมีความสุขอยู่ในบ้านในเมืองนี่เราต้องมารบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันก็เพราะคนไทยด้วยกันที่คิดประทุษร้ายมิตรเป็นทาสของต่างชาติต้องการย้ายชาติไทยเอาไปขายให้เป็นทาสของชาติเองดูตัวอย่างในลาวคนลาวไม่มีความสามัคคีในกันแต่ในที่สุดเมื่อฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะฝ่ายที่เป็นท่ายเขาก็ไม่มีอิสรภาพนักศึกษาต้องถูกฆ่านับไม่ถ้วนในที่สุดก็ต้องโดดน้ำข้ามมาประเทศไทยทั้งที่ในตอนต้นก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาคิดประทุษร้ายพวกกันเองนี่เป็นอนุว่าการคิดประทุษร้ายมิตรเป็นของไม่ดีต่อแต่นี้ไปฟังถ้อยคำของพระเตมีต่อไปว่าท่านกล่าวเป็นภาษิตว่าผู้คนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ย่อมไม่อดอยากก็มีคนรักนี่นะเรารักเขาเขารักก็รักเราเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราเราให้เขาเขาก็ให้เราเราเมตตาเขาเขาก็เมตตาเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเรากอดเขาเขาก็กอดเรานี่ต่างคนต่างรักมันก็ดีเพราะใครๆต้องคบหาสมาคมกับเขาถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงเมื่อมีแต่คนรักก็ไม่มีอันตรายและจะมีแต่ลาภสการะต่างๆคือใครๆก็อยากให้มันถึงกล่าวอย่างนี้แล้วในพระบาลีแต่ว่าถึงจะกล่าวท่านจะกล่าวยังไงก็ตามนายสารถีก็ได้สงสัยจึงได้หยุดจากการขุดหลุมแล้วก็พินิจพิจารณาใกล้ๆและเขาเกิดจำได้ว่าพระกุมารที่เขานำมาจะฝังนั่นเองแอบมายืนอยู่ได้ยังไงก็ท่านเป็นง่อยนี่นะใบก็ใบง่อยก็ง่อยหูก็หนวกย่องมายืนอยู่ได้ยังไงเมื่อเวลาที่จำได้เขานึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่เจ้านายเขาไม่ง่อยใช่แล้วนี่เขาเลยก้มลงกราบกราบลงปฏิทาของพระเตมีซึ่งกล่าวว่าโอ้โหโอ้หนอข้าพระบาทเป็นคนโง่เขลาทั้งนายเขาตนเองก็ยังจำไม่ได้เนี่ยการที่พระองค์แสดงอย่างนี้เหมือนปาฏิหาริย์บันดาลให้เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีจึงได้ถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อล่ะเขาก็ตอบว่าก็เพราะพระองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาตั้ง10กว่าปีอวัยวะของพระองค์นี่ควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปทีนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไหม
นับว่าเป็นความประหลาดมากที่สุดทีเดียวพระผู้เดียวกันความจริงวันก่อนมาจบลงตรงนี้แต่วันนี้พูดซะเยอะแยะเสียเวลาฟังขอต่อไปท่านพระเตมีจึงได้กล่าวต่อว่าไปว่าเมื่อท่านเห็นเราอย่างนี้แล้วท่านยังจะคิดฝังอีกหรือเปล่าล่ะเขาก็ตอบว่าจะไม่ฝังแล้วพญาค่ะข้าพระพุทธข้าพระบาทจะเลิกคิดจะทำร้ายพระองค์เสียแล้วพระองค์ข้าพระองค์อยากจะนำพระองค์เข้าไปเฝ้าพระราชาคือพระราชบิดาและพระราชมารดาเพื่อพระองค์จะได้ครองสมบัติต่อไปพระเจ้าค่ะตอนนี้เขาจำได้เลยพระเตมีเริ่มหมดเคราะห์พระเตมีจึงได้ทรงตรัสกับว่าในสารถีเตท่านนันทะเราไม่คิดจะกลับไปสู่สถานเช่นนั้นอีกเพราะที่นั้นเป็นเหตุแห่งการกระทำความชั่วซึ่งต่อไปจะทำให้เราเกิดในนรกยังไม่รู้จักจะผุดจะเกิดขึ้นมาเมื่อไรนายสารถีก็แปลกใจนั่งนึกในใจว่านายของเรานี่แปลกเป็นคนดีมาก่อนเป็นเด็กน่ารักต่อมาเป็นคนใบ้เป็นคนหูหนวกเป็นคนง่อยแต่ต่อมาเวลานี้กลับเป็นนักปราชญ์อยู่ๆก็ย่องหาว่าการจะเป็นพระราชาผู้ทรงอำนาจจะกลายเป็นสัตว์นรกนั่นมันแปลกแต่ถึงอะไรก็ดีแปลกก็แปลกแต่การดีใจมันเกิดขึ้นกับเขาที่เจ้านายของเขาไม่ต้องเป็นง่อยแล้วการนี้เขาจะมาฝังเขาก็ไม่ได้คิดจะฝังด้วยความโกรธแค้นเขามาตามคำสั่งของพระราชาแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ได้เกลียดโลกเป็นพระบาทนำหมายข้าราชบริพารทั้งหลายเขาเห็นว่าพระเตมีเป็นคนกาเลกินีแต่เขินเก็บไว้จะมีอันตรายกับพระองค์จะมีอันตรายกับพระมารดาจะมีอันตรายกับบรรดาประชาชนทั้งประเทศจะทำให้ชาติชิบหายนี่มันลองนั่งคิดกันอยู่ว่าคนที่ไม่พูดคนที่ไม่เคลื่อนไหวชาติจะบรรลัยได้ยังไงซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนที่ยุยงแต่แข็งแกร่งคนเขามีความสุขสอนแนะนำให้คนเขาแตกร้าวกันยุยงส่งเสริมปลุกระดมมวลชนพระเตมีกับคนประเภทนี้เนี่ยใครเห็นว่าพวกไหนเป็นกาลกิณีกันแน่จะเห็นคนนิ่งๆอย่างพระเตมีเป็นกาลกิณีหรือจะเห็นว่าคนที่สร้างความแตกร้าวในประเทศชาติเป็นกาลกิณีเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดเอาเองคุยเครื่องในสารถีต่อไปว่าความดีใจของเขาก็ยิ่งกล่าวว่าถ้าข้าพระองค์นำพระองค์กลับไปได้เมื่อไรใครๆก็ต้องแสดงความยินดีกับข้าพระองค์ด้วยและข้าพระองค์เองก็จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติผ้าผ่อนแต่พันต่างจากพระราชาและคนเหล่านั้นเพราะว่าพระราชวินดาและพระราชมันดาของพระองค์เจ้าทรงยินดีข้าพระองค์อาจจะได้ยศอาจจะได้บริวารและอะไรก็ตามที่ปรารถนาเพราะใครๆก็แสดงความปรารถนาที่จะให้พระองค์กลายเป็นไม่กลายเป็นคนง่อยเปียเสียขาไม่เป็นคนหูหนวกเป็นใบ้มาตั้ง10 กว่าปีแต่เขาทำทุกอย่างก็ไม่สำเร็จเวลานี้ข้าพระองค์กลับทําให้พระองค์เป็นคนดีได้ความดีนี้จะกลายเป็นความดีใจที่เหนือความดีใจใดๆทั้งหมดที่เคยมีมาในการก่อนข้าพระองค์กําลังจะได้รับความสุขไม่ต้องลําบากลําบนต่อไปนี้นี่ความจริงที่เขาดีใจว่าพระเตมีดีขึ้นมาน่ะไม่ใช่ดีใจเพราะพระองค์ดีดีว่าเขาจะมีลาภดีว่าเขาจะมียศนี่คนนี่อดแบบนี้ไม่ได้
อดเผลอไม่ได้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการแต่งตั้งกินเงินภาษีอากรของบรรดาราษฎรทั้งหลายจงรักษากำลังใจอย่าทะเยอทะยานอย่าทะนองตนว่าดีคนที่คิดว่ามีอำนาจเวลานี้กำลังพินาศไปแล้วก็มีกำลังเดือดร้อนเข้าคุกเข้าตารางกันแล้วก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าการลืมตนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับในสารถีเห็นพระเตมีท่านดีขึ้นมาแทนที่จะดีใจว่าท่านไม่เป็นใบ้กลับหวังกำไรคือจะได้ลาภยศเอาคุยกันต่อไปพระเตมีจึงได้กล่าวว่าท่านอย่าเพิ่งดีใจก่อนเราจะว่าให้ฟังเราเป็นคนไม่มีญาติขาดมิตรเป็นคนกำพร้าเป็นคนกาลกินีที่ชาวบ้านก็หาว่าเราหาความดีไม่ได้จะสร้างความผิดหายบรรลัยให้เกิดแก่ประชาชนและคนละเมืองทั้งพระราชบิดาและพระราชบรรดาจนจะต้องให้เขาให้ท่านเอาเรามาฝังที่ยังประชาพิดิษถ้าท่านนำเรากลับเข้าไปก็ดีท่านถามว่าท่านนั้นท่านนำเรากลับเข้าไปเห็นท่าจะไม่ดีเพราะว่าท่านนั่นแหละอาจจะกลายเป็นคนกาลกิณีไปก็ได้เพราะว่าใครๆเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วในเมื่อท่านจะฝืนความคิดของบุคคลอื่นได้ยังไงเราสละแล้วด้วยประการทั้งปวงบ้านเรือนแว่นแคว้นไม่มีสำหรับเราเราจะบำเพ็ญพุทธรักษาศีลอยู่ในป่านี้โดยไม่กลับไปอีกนี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ก็ฟังแล้วก็ฟังต่อไปแต่เขินขัดคอกันก็อย่าเสียดายเวลาในสารถีในกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์น่าจะตรัสกับพระราชบิดาเสียก่อนคือหมายความว่าก่อนที่จะบวชเนี่ยถ้าพระองค์ทรงไปกราบลาพระราชบิดาให้ทรงทราบเสียก่อนจะเป็นอันดีพระเตมีจึงได้ทรงตรัสว่านี่ฉันไม่เห็นด้วยนะเราจะทำความเพียรเพื่อจะออกจากเมืองเพราะการที่เราทำเป็นใบ้ทำเป็นคนหูหนวกทำเป็นคนง่อยอันนี้เป็นความปรารถนาที่เราต้องการจะออกจากเมืองเราต้องถูกทรมานมาฝืนอริยาบททุกอย่างของเรามาถึงเวลา10ปีกว่าเวลานี้ความตั้งใจของเราน่ะสำเร็จแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นอีกเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้หลายสิบปีแต่ว่าเราก็จะต้องทำกรรมชั่วที่ทำแล้วกรรมนั้นจะบันดาลให้เราตกนรกตั้งหมื่นปีท่านก็ลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลายสิบปีแต่เราจะต้องตกนรกต้องถูกทรมานในนรกมีทั้งไฟไหม้อยู่ตลอดเวลามีสรรพาวุธสับฟันได้รับการทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่มีการผ่อนคลายเช่นเดียวกับคนที่เขาต้องการคนไทยทั้งชาติให้เป็นทาสของคนบางกลุ่มจะต้องถูกทรมานไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ท่านลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะต้องสั่งให้เขาเฆี่ยนคนให้เขาฆ่าคนให้เขาทรมานคนโน้นริบทรัพย์คนนั้นริบทรัพย์คนโน้นอะไรอย่างนี้วันละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่แล้วผลของการกระทำความชั่วนั้นจะไม่ย้อนกลับมาให้ผลเราบ้างหรือเพราะเราเองนี่เขตการตกนรกเต็มทีท่านนายสารถียังไม่เข้าใจเรื่องนรกเขาค้านยังอดที่จะค้านไม่ได้เพราะความเข้าใจเขาน่าต้องการอย่างเดียวคือลาภสักการะคิดว่าท่านนำพระเตมีกลับไปได้เมื่อไรเมื่อนั้นแหละความร่ำรวย
จะมีกับเขาความดีความเด่นจะมีเป็นกรณีพิเศษดีไม่ดีพระราชวิดาอาจจะตั้งให้เป็นมหาหมัดผู้ใหญ่ก็ได้นี่เขาคิดว่าใหญ่ในตำแหน่งเป็นของดีซึ่งมีคติตรงกันข้ามกับพระเทพนี้เขาจึงได้กล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำอย่างนั้นเพราะพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าโดยทางโลกเขายินยอมว่าเป็นการถูกต้องเพื่อคนที่ทำผิดก็จำจะต้องลงโทษเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ให้อำนาจในการกระทำอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระเตมีจึงได้ทรงตรัสว่านี่ท่านแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการกระทำอย่างไรไม่ผิดจากทางโลกหมายความทางโลกเขายอมรับนับถือว่าทำอย่างนั้นเป็นของดีแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นใครไม่กันทางธรรมมีอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำความดีนำไปสู่สวรรค์คือความสุขคำว่าสวรรค์หมายถึงแดนของความสุขถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่นี่ก็มีความสุขก็ความรักซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ไปสู่สภาวะที่เป็นทิพย์ก็เรียกว่าเมืองสวรรค์คือเป็นมนุษย์ก็มนุษย์สวรรค์ตายแล้วก็เป็นเทวดาสวรรค์ถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็ต้องไปสู่นรกคือหมายความถ้ามีชีวิตอยู่นี่เราก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเหมือนกับคนที่อายุยังเด็กแข็งแสบที่ให้คนไทยแตกร้าวซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ต้องไปสู่อบายภูมิซึ่งมันจะมีความเร่าร้อนและมีความทุกข์มากกว่านี้มองดูเวลาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเวลาไม่อำนวยหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ ก็จะพูดถึงมหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่ว่าในอิริยาบถคำวิริยาบทนี่แปลว่าการเคลื่อนไหวตามพระบาลีขอพระบาลีมาอ่านให้ฟังก่อนพระบาลีได้กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่หรือมันนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานอนอยู่เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการอย่างนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมพิจารณาให้กายภายในกายบ้างย่อมพิจารณากายในกายเห็นกายภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือมีสติอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่ารู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้นี่สำหรับข้อนี้ตามพระบาลีท่านแสดงออกเห็นชัดในด้านอิริยาบถ ว่าเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดี
เราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดี ทั้งนี้ก็ขอให้ทราบว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบรมครูมีความประสงค์ให้ใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์การฝึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการฝึกสมาธินั่นเองสมาธิแปลว่าการตั้งใจแล้วบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการยืนก็ดีการเดินก็ดีทำไมมันจะจึงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธิ นี่คำว่าสมาธิเรียกการตั้งใจหรือการนึกขึ้นไว้ได้ไอ้การตั้งใจนี่ก็เรียกว่าการทรงตัวนั่นเองทรงจิตไว้ในอาการที่เราทรงอยู่เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินเราก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลังนี่ไปมาไปเรียกเอาสัมปชัญญะเข้ามาบวกเข้าอีกแล้ว เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้ทำสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้เวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไรในการเดินการยืนการนอนการนั่งเรามีเป็นปกติแต่ถ้าว่าจิตของเราลืมคิดท่านเคยคิดไปหรือเปล่าขณะที่เดินอยู่ท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเดินท่านเคยคิดบ้างไหมหรือว่าเรานั่งอยู่เรามีความรู้สึกว่าเวลานี้เรานั่งเรื่องนอนเรื่องเดินยืนก็เหมือนกัน โดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญเราทำความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่านั่นคือเราจะนั่งเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะยืนเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราเดินเพื่อไปธุระที่ไหนเรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายความรู้สึกมันรู้สึกตอนปลายไม่ใช่ตอนต้นไม่ใช่รู้ว่าเรายืนเราเดินเรานอนไปรู้สึกเอาตอนธุระที่เราจะพึงทำอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าอารมณ์อย่างนี้ของท่านและบรรดาพวกเราทั้งหลายยังหยาบอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงได้ทรงแนะนำให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทำความรู้สึกไว้ด้วยว่าเวลานี้เราทำอะไรนี่เป็นจุดแรกถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ฝึกการในสมาธิในลักษณะแห่งการเคลื่อนไหวของทางร่างกายคราวนี้เราก็มาพูดถึงการเดิน เอาการเดินก่อนการเดินนี่เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมักจะสงสัยว่าจงกรมนี่เขาทำกันยังไงความจริงคำว่าจงกรมเนี่ยเขาแปลว่าเดินนี่เวลาเดินจงกรมแล้วต้องตั้งท่าแบบไหนบ้างล่ะต้องใช้เนื้อที่ยาวเท่าไหร่ใช้เนื้อที่กว้างเท่าไหร่แล้วเดินแบบไหนมันจึงจะถูกนี่เคยได้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมาถามกันอยู่เสมอ ว่าในที่บางสถานท่านอาจารย์ท่านแนะนำว่าต้องเดินแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเดินแบบนั้นต้องใช้เนื้อที่กว้าง